ท่านภิกษุสามเณรทั้งหลายและบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทข้าเสร็จหน้าที่แล้วลืมบอกไปว่าวันนี้เป็นคืนวันที่9ตุลาคมพ.ศ. 2526มองดูเวลานี้เป็นเวลา 1:00 นเสร็จวันนี้ร่างกายมันไม่ดีมากก็เลยคิดว่าถ้าร่างกายมันไม่ดีก็ใช้งานให้มันเป็นประโยชน์ด้านธรรมทานเสียเลยมันอยากจะตายก็ให้ตายไปกับธรรมะก็หมดเรื่องหมดราวจะไปสนใจอะไรกันมากกับร่างกายมันอยากจะอยู่ก็ให้มันอยู่มันอยากจะตายก็ให้มันตายไม่อยากจะป่วยก็เชิญมันป่วยถ้ามันยังไม่ตายเพียงใดเราเลี้ยงมันแล้วต้องใช้มันให้เป็นประโยชน์ก็มาคุยกันต่อไปการจะก้าวเข้าไปสู่ความดีที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพระพุทธประสงค์นั่นก็คือความเป็นพระอริยเจ้าอย่าลืมว่าความเป็นพระอริยเจ้านี่จะต้องเห็นทุกข์ซะก่อนการเห็นทุกข์ค่อยๆเห็นอย่าเห็นมันรุนแรงนักค่อยๆทำจิตใจแบบสบายๆเห็นทุกข์วันน้อยๆมันจะสะสมตัวเองอย่าใช้การหักโหมจะเป็นโรคเส้นประสาทไม่ต้องไปนั่งเครียดทุกข์ให้มองทุกข์มีให้เราดูตลอดเวลาไม่ต้องไปดูทุกที่ใครทุกที่เราก็พอแล้วตื่นขึ้นมาเช้าไม่ได้แปรงฟันไม่ล้างหน้าก็รำคาญไม่ได้กินข้าวก็หิวไม่ได้เข้าห้องน้ำไม่ถ่ายอุจจาระปัสสาวะก็เป็นทุกข์ไม่ทำการงานก็เป็นทุกข์เพราะกลัวว่าไม่มีจะกินอย่างนี้เป็นต้นความทุกข์มีให้เราชมทุกวันแล้วก็ชมความทุกข์ด้วยความชื่นชมยินดีว่าความปัญญาอย่างนี้ในชาติก่อนเราไม่มีเวลานี้เรามีปัญญาเห็นทุกข์เราก็จะเป็นคนพ้นทุกข์แต่การที่จะพ้นทุกข์จริงๆต่อสู้กับอารมณ์ต้านทานคือกิเลสได้กับโมหะความหลงถ้าเราต่อสู้แบบธรรมดามันไปไม่ไหวจะต้องมีอุปกรณ์การต่อสู้ตามที่องค์สมเด็จพระจอมไตรทรงแนะนำนั่นก็คือบารมี10บารมี10ประการในบารมีนี่ก็แปลว่าเต็มเรียนภาษาบาลีมาท่านก็แปลว่าเต็มเวลาสอบในสนามหลวงท่านก็แปลว่าเต็มแต่ว่าไปสอบกับพระเข้าจริงๆท่านบอกว่าใช้ไม่ได้แปลอย่างนี้มันแปลได้ครึ่งคำเท่านั้นท่านบอกว่าจะแปลให้เต็มคำต้องแปลว่ากำลังใจเต็มคือมีกำลังใจเต็มหนึ่งได้แก่ทานการให้ที่เรียกว่าทานบารมีสองต้องมีกำลังใจเต็มในการรักษาศีลที่เรียกว่าศีลบารมีสามต้องมีกำลังใจเต็มในเนกขัมมะที่เรียกว่าเนกขัมมะบารมีแล้วก็สี่ต้องมีกำลังใจเต็มในการใช้ปัญญาที่เรียกว่าปัญญาบารมีห้าต้องมีกำลังใจเต็มในวันด้านวิทยะความเพียรที่เรียกว่าวิทยะบารมีหกต้องมีความกำลังใจเต็มในด้านการอดทนที่เรียกว่าขันติบารมีเจ็ดต้องมีกำลังใจเต็มในการทรงอารมณ์ไม่เคลื่อนไหวที่เรียกว่าสัจจะบารมีแปดต้องมีกำลังใจเต็มในปักใจไว้เฉพาะจุดใดจุดหนึ่งที่เรียกว่าอธิษฐานบารมี9ต้องมีกำลังเมตตาปราณีรักเสมอไม่เกลียดใครไม่เป็นศัตรูกับใครที่เรียกว่าเมตตาบารมีและ10กำลังใจทรงตัวไม่เคลื่อนไหวที่เรียกว่าอุเบกขาบารมี
คือมีจิตสบายอย่างเดียวไม่มีอารมณ์เป็นทุกข์มีอารมณ์เป็นสุขยอมรับตับถือทุกอย่างอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามยอมรับตามความเป็นจริงนี่อุเบกขาบารมีสำหรับบารมีทั้ง10ประการนี้บรรดาเพื่อนภิกษุสามเณรทั้งหลายและบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทต้องทรงอารมณ์ตลอดเวลา ต้องทรงอารมณ์เท่าๆกับเราเห็นทุกข์ถ้าเรามีเราเห็นทุกข์เราก็ต้องมีบารมี10ประการเข้าประกอบด้วยเพราะการที่จะตัดทุกข์ออกไปจากใจให้ทุกข์มันขังอยู่ที่กายไม่เข้ามาถึงใจก็ต้องใช้บารมีเข้าต้านทานคือถ้าเรามีบารมีสิบประการครบถ้วนอารมณ์จิตมันจะเยือกเย็นอย่างทานบารมีนี่เป็นปัจจัยให้เกิดความรักแต่ไม่ใช่รักในกามารมณ์เพราะคนที่รับทานเราให้ทานแก่บุคคลผู้ใดบุคคลผู้นั้นถ้าไม่มีสัญญาวิปลาสพูดภาษาไทยๆเรียกว่าไม่ใช่ถ้าไม่ใช่คนบ้าหรือไม่ใช่คนอกตัญญูที่ไม่รู้คุณคนที่เราพบกันอยู่เสมอคนนอกจากคนประเภทสมรการนี้เขามีความรักในบุคคลผู้ให้ถ้าเรามีคนรักมากเราก็มีความสุขมากไม่ต้องระวังภัยอันตรายใดๆจะเพิ่งเกิดขึ้นคนที่เขารักเราเขาก็จะช่วยเหลือความขัดข้องใดๆถ้ามันเกิดขึ้นกับเราคนที่เขารักเราเขาก็ช่วยเหลือแล้วก็ทานบารมีนี่เป็นปัจจัยตัดความโลภซึ่งเป็นรากเหง้าของกิเลสตัวสำคัญแต่การที่ทำให้ทานบารมีครบถ้วนต้องมีอารมณ์สองเบื้องต้นนั่นคือเมตตาความรักแล้วก็กรุณาความสงสารเราจะให้ได้ต่อเมื่อบุคคลผู้นั้นเรามีความรักถ้าเราเกลียดแล้วก็ไม่ให้ในการที่สองคนแล้วเราไม่เคยรักเห็นก็มีความตกทุกข์ได้ยากจะเป็นคนรักษาก็ตามเราให้ได้เพราะการสงสารนี่ความดีสมรรถการต้องเพิ่มพูนเข้ามาเป็นบาตรให้เกิดการให้ทานได้การให้เฉยๆเรารักก็ดีเราสงสารก็ดีและเราก็ให้อย่างนี้ถือว่าเป็นทานบารมีขั้นผิวๆยังไม่ถึงเนื้อแท้ ยังไม่ถึงเนื้อแท้ก็ทานบารมีจริงแต่ว่าถ้าบรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงหรือเพื่อนภิกษุสามเณรทั้งหลายทำได้อย่างนี้บ่อยๆไม่ช้าก็เข้าถึงจุดกลางหรือว่าเข้าถึงจุดต้นที่เรียกว่าทานบารมีจริงทานบารมีที่จะตัดโลภะความโลภนอกจากมีเมตตาความรักกรุณาความสงสารแล้วต้องมีจาคานุสติกรรมฐานประจำใจด้วยจิตคิดไว้เสมอว่าถ้าผู้ใดมีทุกข์ถ้าเรามีวัตถุพอที่จะให้ได้เราก็จะเกื้อกูลให้เพื่อเขามีความสุขถ้าว่าเราไม่มีวัตถุจะให้เราก็ให้คำแนะนำถ้าคำแนะนำไม่เหมาะสมเขาต้องการความช่วยเหลือด้วยกำลังกายเราก็ให้กำลังกายช่วยเหลือเขาเป็นการให้ทานเช่นเดียวกันและนอกจากนั้นกำลังใจอันหนึ่งต้องมีขึ้นคือสันโดษการยินดีเฉพาะทรัพย์สินที่เราหามันได้เองโดยชอบธรรมอารมณ์ที่จะคดจะโกงจะลักจะขโมยจะยื้อจะย่างใครไม่มีถ้ากำลังใจเป็นอย่างนี้ชื่อว่าทานบารมีของบรรดาธรรมพุทธบริษัทสมบูรณ์แบบเป็นการตัดโลภะความโลภให้ขาดกระเด็นไปทันทีทันใ
เรื่องความโลภจะไม่ฟื้นขึ้นมาได้อีกต่อไปเป็นบันไดขั้นแรกที่เราจะเข้าไปถึงพึ่งพระนิพพานแล้วก็ต่อมาศีลบารมีศีลบารมีนี่บรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านเราก็ต้องมีเมตตาความรักกรุณาความสงสารเหมือนกันและก็ต้องมีสันโดษเข้ายืนยันศีลทุกสิกขาบทจะปรากฏมีกับเราได้จริงๆนั่นถ้าจะให้ดีจริงๆแล้วต้องมีพรหมวิหาร4เข้าประคับประคองต้องมีพรหมวิหาร4เป็นพื้นฐานทั้งนี้เพราะอะไรพรหมวิหาร4ที่กัน1ความรัก2ความสงสารความอาศีแล้วก็3อารมณ์เยือกเย็นไม่มีความอาการอิจฉาริษยาไข่พลอยยินดีมากกว่าคนอื่นได้ดีแล้ว4อุเบกขาวางเฉยนั่นหมายความว่าถ้าเรามีความรักศีลของเราก็บริสุทธิ์แล้วมีความสงสารศีลของเราก็บริสุทธิ์ทรัพย์สินของเจ้าบ้านเราไม่อยากได้เพราะมีสันโดษแล้ววางเฉยในโอกาสที่เราจะทำลายศีลได้เราจะไม่ทำศีลบารมีเท่าจะมีได้เพราะอาศัยพรหมวิหาร4ถ้าบกพร่องในพรหมวิหาร4ศีลบารมีของท่านจะบริสุทธิ์ไม่ได้ในเมื่อเรามีพรหมวิหาร4มาแล้วใส่กำลังพรหมวิหาร4นี้เข้าไปตัดโทสะความโกรธถ้าทับพรหมวิหาร4ไปทรงตัวอยู่ที่อุเบกขาความเฉยได้ใครเขาด่าใครก็ว่าเขานินทาก็เสียดสีเราเฉยได้กำลังใจเป็นสุขกำลังใจสบายไม่เดือดร้อนเพราะคำด่าคำกลั่นแกล้งอย่างนี้ที่ว่าเราตัดความโกรธได้เด็ดขาดด้วยกำลังของศีลศีลเป็นตัวนำตอนนี้มาเนกขมะปรมีกำลังใจเต็มในเนกขมะเนกขมะนี่พูดกันในภาษาไทยๆเขาเรียกภาษาถือบวชเป็นการนิยมชมชอบในการเป็นนักบวชถ้าบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทที่เป็นฆราวาสจะคิดว่าเราจะบวชได้หรือต้องบอกว่าบวชได้บวชมันมีบวชเล็กบวชกลางบวชใหญ่นั่นก็หมายความถ้าบทเล็กก็คือว่าจิตใจพยายามระงับนิวรณ์5ประการเพื่อบรรเทานิวรณ์5ประการไม่มันฟุ้งซ่านเฉพาะเวลาใดที่เราจะทำจิตสะอาดจากสมถภาวนาก็ดีหรือวิปัสสนาภาวนาก็ดีเราจะไม่ยอมให้นิวรณ์5ประการเกิดขึ้นกับใจนิวรณ์5ประการก็1กามฉันทะความพอใจในกามคุณ2ความโกรธความยำบาดหรือความไม่ชอบใจ3ทีนมิทะความง่วงเหงาเหานอน4อุทจักกุกุจจะอารมณ์ฟุ้งซ่านเกินไป5อุเบกขาข้า5วิจิกิจฉาความสงสัยในกุศลธรรมที่เราปฏิบัติอาการ5ประการนี้องค์สมเด็จพระทรงสวัสดิโสภาคทรงตรัสว่าทำให้ปัญญาความดีถดถอยหลังฉะนั้นเวลาที่เราจะสร้างความดีได้แก่การเจริญฌานสมาบัติหรือวิปัสสนาญาณเพื่อตัดกิเลสอันดับแรกจะต้องระงับนิวรณ์5ประการให้ครบถ้วนก่อนถ้านิวรณ์5ประการระงับไม่ได้กำลังของสมาธิก็เกิดไม่ได้เพราะเป็นศัตรูกันถ้าระงับได้เฉพาะเวลาที่เราปฏิบัติทำจิตให้สะอาดจากกิเลสชั่วเวลาอย่างนี้เที่ยวบทเล็กถ้าระงับจริงๆไม่ให้มันวุ่นวายเลยหมายความรักมันจะมีในใจก็มีได้แต่กดอารมณ์ให้ต่ำไว้ให้กำลังมันเพลียด้วยกำลังของฌานความโกรธความง่วงความฟุ้งซ่าน
ความสงสัยไม่ยอมให้มันเกิดขึ้นด้วยกำลังของฌานกดด้วยกำลังของฌานเข้าไว้อย่างนี้เจ้าบทอย่างกลางถ้าจะบทอย่างใหญ่ก็ต้องหันไปจับสังโยชน์10ประการมาทำลายให้พินาศพินาศตามขั้นถ้าทำลายให้พินาศได้3ก็ถือว่าทรงคุณคล้ายพระโสดาบันสกิทาคามีถ้าทำลายได้5ก็ทรงคุณคล้ายพระอนาคามีถ้าทรงอารมณ์ใจทำลายได้10ก็มีกำลังใจคล้ายพระอรหันต์อันนี้เรียกว่าบทใหญ่ต่อไปก็เป็นปัญญาบารมีปัญญาบารมีนี่ที่จะสร้างให้เต็มต้องใช้ปัญญาคือยอมรับนับถือกฎของธรรมดาหรือว่ายอมรับนับถือตามความเป็นจริงที่เรียกกันว่าอริยสัจความเป็นจริงก็คือว่าโลกนี้เต็มไปด้วยความทุกข์ไม่มีอะไรเป็นสุขแต่ว่าจิตของเราจะต้องสุขโลกมันจะทุกข์ก็เชิญมันทุกข์ชาวโลกจะทุกข์ก็เชิญเขาทุกข์ร่างกายของเรามันทรุดโทรมมันจะทุกข์ก็เชิญมันทุกข์แต่ว่าจิตใจของเราจะไม่ยอมทุกข์ไปกับร่างกายไม่ยอมหวั่นไหวไปกับชาวโลกไม่ยอมหวั่นไหวไปกับโลกอารมณ์ใจจะเป็นสุขทางนี้เพราะว่ายอมรับนับถือกฎธรรมดาที่ยอมรับนับถือตามความเป็นจริงจิตสิ่งที่ทำให้เราบรรทุกวันไหวมากคือ1ลาภหาลาภไม่ได้ตามความประสงค์อารมณ์มันจะทุกข์ได้ลาภมาแล้วถ้าลาภหมดไปอารมณ์มันจะทุกข์ต้องการยศถาบรรดาศักดิ์อารมณ์มันจะทุกข์ถ้ายศได้มาแล้วยศถูกสลายตัวไปอารมณ์มันจะทุกข์รับคำนินทาอารมณ์มันจะทุกข์รับคำสรรเสริญถ้าคำสรรเสริญสลายตัวไปเขากลับคำพูดไปเราจะทุกข์สุขจากกามอารมณ์เป็นปัจจัยของความทุกข์และทุกข์ที่มีความปรารถนาไม่สมหวังเป็นปัจจัยของความทุกข์อาการความทุกข์8ประการที่เรียกว่าโลกธรรมบุคคลที่มีปัญญาจะไม่เอาจิตเข้าไปเกาะจะวางของทั้งหลายเหล่านี้ทิ้งเสียเหมือนกับวางเศษขยะที่สกปรกหรือว่าโยนสุนัขเน่าออกจากกายโยนงูร้ายที่เน่าที่พันคอไว้ทิ้งไปกำลังใจก็เป็นสุขที่เรียกว่าสังขารุปเปกขาญาณความจริงสังขารุปเปกขาญาณนี่ไม่ชิววางเฉยเฉพาะร่างกายของเราเฉยในร่างกายคนอื่นด้วยเฉยในร่างกายของเราด้วยถ้ากำลังใจเฉยอย่างนี้ก็เชื่อมีความสุขแต่ว่าปัญญาที่จะใช้ให้ได้ดีจริงๆต้องใช้อารมณ์ของอากิญจัญญายตนะฌานอากิญจัญญายตนะฌานนี่มีความรู้สึกว่าโลกนี้ไม่มีอะไรเหลือทุกสิ่งทุกอย่างมันพังหมดสมบัติของโลกคนในโลกสัตว์ในโลกไม่สามารถจะเป็นที่พึ่งกับเราได้แน่นอนถ้ากำลังใจทรงอย่างนี้ใช้ปัญญาอย่างนี้ใจจะเป็นสุขเพราะจิตจะไม่ติดโลกต่อไปขึ้นชื่อว่าความปรารถนาในการเกิดมันในโลกอีกจะไม่มีสำหรับจิตใจของเราก็เรียกว่าเข้าไปตัดกิเลสตัณหาอุปาทานอกุศลกรรมได้แน่นอนนี่ปัญญาบารมีบารมีทั้งหมดบรรดาท่านพุทธบริษัทต้องทรงกำลังใจให้เต็มวันทั้งวันต้องมีอารมณ์กำลังใจในบารมี10ประการตอนนี้บารมีที่7เรียกว่าสัจจะบารมีขอโทษบารมีที่5เรียกว่าวิทยะบารมีแต่ความเพียรความเพียรต้องต่อสู้อาการที่ต่อต้านปัญญาทุกอย่างอาการใดที่เราจะละ
ถ้ามันต่อต้านขึ้นมาเราจะต้องสู้มันไม่ท้อถอยเขาพูดรวบประเดี๋ยวจะเวลาจะหมดขันติบารมีอดทนต่ออารมณ์ที่มันชินมาอารมณ์ความอยากความปรารถนาที่ชินมาในอาการของความทุกข์เราจะทิ้งมาเสียทิ้งมันไม่ง่ายนักกำลังใจมันผูกพันแต่เราต้องใช้กำลังใจอดทนกันไว้จะไม่ยอมให้มันเข้ามาดันคือมาต่อสู้ต้านทำลายความปรารถนาของเราเราตั้งใจว่ายังไงจะทรงอารมณ์อย่างนั้นถ้ามีกิเลสใดๆแค่เข้ามาเปลี่ยนแปลงกำลังใจถ้ายังสู้มันไม่ได้คือทำลายมันไม่หมดเราก็จะอดใจไว้ไม่ยอมให้มันดิ้นรนไม่ยอมให้มันเลื้อยออกมาถึงปากถึงกายมาบารมีที่เจ็ดที่ว่าสัจจะบารมีเราต้องเป็นคนซื่อตรงต่ออารมณ์อารมณ์ตั้งใจว่าจะทำลายกิเลสด้วยวิธีใดต้องทำลายด้วยวิธีนั้นจะไม่ยอมลดลาวาศอกให้แก่มันยอมตายดีกว่าเสียสัจจะอธิษฐานบารมีตั้งกำลังใจไว้ให้ตรงจุดประสงค์ที่พ้นทุกข์มีแต่ความสุขอย่างเดียวคือนิพพานกำลังใจของเรานี่นั้นจะไม่โยกโครงไปต้องการเกิดเป็นคนอีกเป็นเทวดาอีกเป็นพรหมอีกเราไม่ต้องการทรงอารมณ์ไม่โดยเฉพาะให้มันเป็นเอกตารมณ์คืออารมณ์เป็นหนึ่งด้านบารมีที่9ที่เราเมตตาบารมีเมตตาบารมีนี่ทำอารมณ์ใจให้เป็นสุขถ้าจิตใจของเราประกอบด้วยความเมตตาปราณีมีความรักเป็นที่ตั้งเห็นคนก็เป็นก็รักเห็นสัตว์ก็รักเห็นทรัพย์สมบัติของใครเราก็รักไม่ใช่รักอยากขโมยรักคิดว่าเขาดีเขาสามารถมีความสามารถสะสมทรัพย์สินได้กำลังใจของเราไม่เคยคิดประทุษร้ายเขาไม่เคยอยากจะยื้อแย่งทรัพย์สมบัติของเขาไม่เป็นสมบัติที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิตเคลื่อนที่ได้และเคลื่อนที่ไม่ได้ก็ตามไม่ต้องการแต่กำลังใจมีอย่างนี้เราก็เป็นสุขเพื่อนที่รักของเราเขาก็เป็นสุขเมื่ออารมณ์ใจเป็นสุขปัญญามันก็เกิดมาบารมีที่10คืออุเบกขาบารมีอารมณ์วางเฉยนี่ต้องเกิดไว้ต้องตั้งไว้ให้เป็นปกติเราบำเพ็ญทานบารมีเพื่อเป็นการสลัดออกซึ่งความโลภถ้าความโลภมันเกิดขึ้นตัดไม่ได้จริงๆกดอารมณ์เฉยไว้อย่าให้มันดิ้นรนเราต้องการจะทรงศีลให้บริสุทธิ์พระทรงพรหมวิหาร4ถ้าตัวอคติ4เข้ามาแทรกแซงพรหมวิหารเราจะยับยั้งไม่มันเลื้อยต่อไปไม่ยอมให้มันเพ่นพ่านออกมาได้ทางกายและวาจาเราต้องการทรงเนกขัมมะบารมีนิวรณ์5รายการตัวดี5รายการถ้าจะเกิดขึ้นจะยับยั้งเฉยไว้ไม่ยอมให้มันดิ้นมันมีก็มีในใจแต่จะให้กำลังใจมันฟูจะให้มันกำลังมันฟูทีนี้ปัญญาบารมีถ้าบังเอิญจะคิดพลาดคิดผิดคิดว่าโลกเป็นของดีขึ้นมาใช้อุเบกขาเข้าไปยับยั้งอย่าให้มันลุกลามต่อไปสำหรับวิริยะบารมีความเพียรต่อต้านก็เหล่าร้ายคือกิเลสต่อมาความทดถอยกำลังจะลดลงแล้วก็ยั้งไว้อย่าปล่อยให้ลดตั้งเฉยไว้ก่อนยังบุกไม่ได้แต่ก็ตั้งรับไม่ยอมถอยมาขันติบารมีความอดทนความอดทนอดใจต้องใช้กำลังใจไม่ใช่น้อยต้องเอาเวขาไปตั้งรับไว้เฉพาะเวลานี้ทนได้แค่นี้จะไม่ยอมให้กำลังทนนี้ลดมีอย่างที่จะอดทนหนักขึ้นไปจนกว่าจะถึงที่สุดจนกว่าจะชนะไม่ยอมเดินทดถอยนี่ใช้อุเบกขาบารมีควบคุม
สัจจะบารมีถ้าความไร้สัจจะมันจะเกิดขึ้นต้องใช้อารมณ์บางเฉยอย่าปล่อยให้มันก้าวต่อไปอีกทรงไว้ต่างกำลังที่ทรงอยู่แล้วก็ลุกหน้าต่อไปอธิษฐานบารมีตั้งกำลังใจไว้เพื่อนิพพานบางทีกิเลสร้ายอุปาทานมันจะเกิดคิดว่าพระนิพพานยากนักสำหรับเราถ้ากำลังใจคิดมาอย่างนี้ต้องเอาอุเบกขาเข้าไปปะทะทันทีต้องคิดว่าการสั่งสมบารมีในวันเดียวไม่สำเร็จดูแต่องค์สมเด็จพระบรมพิเชษคือพระพุทธเจ้าท่านต้องใช้บารมีบำเพ็ญบารมีทั้งสี่อสงไขยกระแสงกับเราตั้งไว้เพื่อนิพพานวันนี้ถ้าวันนี้ยังไม่ถึงนิพพานวันหน้าอาจจะได้วันหน้าไม่ได้ปีหน้าจะได้ปีหน้าไม่ได้ชาติหน้าจะได้ชาติหน้าไม่ได้ชาติต่อไปอาจจะถึงถ้าเราไม่เลิกสมัยเราต้องถึงนิพพานเหมือนนั้นถ้าเมตตาบารมีที่กำลังความไม่ดีในใจมันจะเกิดขึ้นก็เอาเวขายับยั้งเขาไว้ใช้ปัญญาเข้ามาตัดอารมณ์ไม่ดีให้มีตั้งมีความเข้าใจจริงนี่และบรรดาท่านพุทธบริษัทชายและหญิงและบรรดาเพื่อนพระภิกษุสมณีทั้งหลายการที่จะทรงความดีต่อไปข้างหน้าถ้าทุกท่านทรงสะเก็ดก็ดีทรงสะเก็ดของความดีเปลือกของความดีกระพี้ของความดีแก่นของความดีที่องค์สมเด็จพระชินสีห์ทรงตัดเวรแล้วให้ครบถ้วนและทำลายปกิเลสที่ข้าเข้ามากวนใจกำลังใจมีปัญญาเห็นทุกข์แสวงหาความสุขด้วยกำลังของบารมีทั้งสิบประการให้ครบถ้วนถ้าบรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงและบรรดาเพื่อนพระภิกษุสมณีทั้งหลายทรงกำลังใจไว้ได้อย่างนี้จริงๆก็อย่าลืมนะบางวันเราก็แพ้มันบ้างบางวันก็ชนะมันบ้างวันเดียวบางทีตอนเช้าชนะตอนสายแพ้ก็เป็นของธรรมดาธรรมดาเมื่อแพ้แล้วถ้ามีกำลังกล้าทำไมก็ทำให้ชนะมันสลับกันไปสลับกันมาไม่ช้ากำลังใจจะชินเมื่อกำลังใจชินแล้วบารมีทั้งสิบประการนี้จะทรงตัวถ้าบารมีสิบประการจะเมื่อบารมีสิบประการทรงตัวแล้วบรรดาท่านสาวกขององค์สมเด็จพระประทีปแก้วต่อไปนั่นก็คือสังโยชน์สิบประการไม่ใช่ของหนักสำหรับบรรดาท่านทั้งหลายถ้าบารมีสิบประการเต็มอัตราเพียงใดท่านสามารถจะทำลายสังโยชน์สิบประการได้ครบถ้วนตามที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนำไว้อาลาบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายเรื่องบารมีสิบประการพูดมาถึง30นาทีทั้งนี้ก็เพราะว่าไม่อยากให้อะไรเข้ามากวนให้มันอยู่เฉพาะเรื่องบารมีจริงๆเวลานี้ก็หมดเวลาแล้วนี่บรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงและบรรดาภิกษุสมณีทั้งหลายผมขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณ์ผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนและภิกษุสมณีผู้รับฟังทุกท่านสวัสดีท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายและบรรดาเพื่อนภิกษุสมณีทั้งหลายวันนี้ก็มาคุยกันถึงด้านปัญญาบารมีในความจริงปัญญาบารมีนี่เป็นบารมีครอบจักรวาลมีปัญญาสักอย่างเดียวอะไรๆก็มีหมดแต่ว่าวันนี้จะคุยถึงปัญญาบารมีถ้ามีแล้วอะไรมันจะดีขึ้นมาบ้างถ้าเรามีปัญญาปัญญาก็ทบทวนบารมีทั้ง10คือ1ถ้ามีปัญญาแล้วการให้ทานทานบารมีก็เต็มเพราะอะไรเพราะว่าปัญญาก็ไปช่วยทานบารมีจะมีความเข้าใจว่าคนที่ไม่ให้ทานเป็นคนที่สร้างความทุกข์ให้กับตัวเองแต่ว่าถ้าการให้ทานเกินพอเหมาะพอดีไปก็สร้างความทุกข์ให้กับตัวเหมือนกันนี่ปัญญาจะสอนเราอย่างนี้นี่ว่ามีปัญญาและทานบารมีมีได้ยังไงก็จะทราบ
ว่าการให้ทานเนี่ยมันเป็นปัจจัยสร้างความรักถ้าเรามีคนรักมากเราก็มีความสุขมากมีคนรักน้อยแล้วก็มีความสุขน้อยถึงแม้ว่าจะเป็นความสุขโลกีวิสัยก็ยังช่วยจักกำลังใจและผ่องใสได้ในบางโอกาสคือ ความคับแค้นใจก็มีน้อยการให้ทานไม่ได้ทำลายโรคภัยไข้เจ็บการให้ทานไม่ได้ทำลายความแก่การให้ทานไม่ได้ป้องกันความตายก็จริงแหละแต่ทว่าขณะที่เรามีชีวิตอยู่ไปไหนก็พบแต่หน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสสร้างความสดชื่นให้เกิดกับใจมีความสบายใจมากมากกว่ามากที่มีทุกข์ซึ่งมีลักษณะตรงกันข้ามกับคนที่ไม่ทานคนที่ไร้ความเมตตาไร้ความกรุณาคือความรักความสงสารไร้ความสันโดษที่ยินดีเฉพาะทรัพย์สินที่เราหามันได้โดยชอบธรรมอยากจะยื้อแย่งทรัพย์สมบัติของคนอื่นย่อมเป็นที่รักของคนทั้งปวงเขาก็จะมีศัตรูในระหว่างคนทั้งชาติความสุขก็จะไม่มีนี่ปัญญาบารมีอย่างน้อยในเรื่องการให้ทานเห็นผลอย่างนี้แล้วก็ปัญญาจะเห็นต่อไปว่าถ้าเราทำลายความโลภในการให้ทานเสียได้ เราจะพบกับความสุขใหญ่อันดับต่อไปนั่นก็คือพระนิพพานเมื่อคนที่จะไปนิพพานเนี่ยเขาต้องทำลายความโลภความโลภไม่มีในจิตเป็นความสะอาดจุดหนึ่งแล้วต่อมาคนที่มีปัญญาก็มีศีลได้คนที่จะมีศีลต้องเป็นคนมีปัญญาถ้าไม่มีปัญญาแล้วเขาจะคิดว่าการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตหรือฆ่าคนที่มีทรัพย์นำเอาทรัพย์มาฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเอาสัตว์มากินบ้างเอาสัตว์มาขายเพื่อทรัพย์บ้างเป็นของดีแต่ว่าคนที่มีปัญญาไม่คิดอย่างนั้นคิดว่าเรากับเขารักโศกเกลียดทุกข์เหมือนกันไม่ต้องการให้ใครมาคบเห็นกันเองร้ายกันสร้างเมตตาปราณีให้เกิดขึ้นสร้างความรักให้เกิดขึ้นสร้างความสงสารให้เกิดขึ้นกำลังใจของคนที่รักษาศีลข้อนี้ก็มีความสุขมีความสุขเพราะไม่มีศัตรูถึงแม้ถ้าจะตายจากความเป็นคนก็มีความสุขต่อไปถ้าต่อไปคนที่รักษาศีลในข้อที่สองการไม่ยื้อแย่งทรัพย์สมบัติของคนอื่นมีสันโดษเฉพาะยินดีเฉพาะทรัพย์สินที่หามันได้โดยชอบธรรมแต่สองข้อนี้ก็เป็นปัจจัยสร้างความรักเหมือนกันเราไม่ยื้อแย่งคู่รักของคนอื่นก็เกิดสร้างความรักถ้าไปยื้อแย่งเขาก็สร้างศัตรูนี่ปัญญาเห็นวาจาที่พูดกันเหมือนกันการพูดปดไม่ดีการพูดคำหยาบไปเครื่องสะเทือนใจของคนทั้งหลายไม่ดีการนินทาชาวบ้านส่อเสียดยุยงส่งเสริมเขาแตกร้าวกันไม่ดีการพูดวาจาเหลวไหลไม่ดีไม่ดีเพราะอะไรเพราะคนรับฟังเขาไม่ชอบเมื่อคนรับฟังเขาไม่ชอบเรามีคนไม่ชอบเราก็เป็นทุกข์เมื่อสู้การพูดจริงตรงไปตรงมาแต่เลือกเวลาพูดให้เหมาะสมก็พูดวาจาไพเราะอ่อนหวานไปที่น่ารักถ้าพูดวาจาสร้างสรรค์ประโยชน์นั่นคือว่าให้คนเขาดีๆกันไม่แตกร้าวกันภาษาสามัคคีวาจาใดที่ไร้ประโยชน์เหลวไหลเรายังไม่พูดวาจานั้นถ้ารักษากำลังใจได้ทั้ง4ประการจะเป็นที่รักของคนทั้งหมดไม่ว่าใครเขาก็รักเราและต่อมาสิ่งข้อสุดท้ายการดื่มสุราเมรัยคนมีปัญญาก็ทราบว่ามันมีแต่โทษไม่มีคุณโทษอันดับแรกก็คือเสียเงินเสียทองเสียทรัพย์สินโทษอันดับที่สองก็คือเสียเวลาการงานโทษอันดับที่สามทำลายประสาทให้ย่อยยับโทษที่สี่คนเราเป็นคนดีๆแต่กลายเป็นคนบ้าคนเมาสุรานี่ก็คือคนบ้าจริงๆเพราะอะไรเพราะว่าสิ่งที่เคยอายสิ่งที่เคยเว้นไม่เคยเว้นเมาแล้วทำได้ทุกอย่างมันก็มีแต่ความทุกข์คือสร้างความทุกข์ให้กับตัวทุกวันจ่ายเงินสูญไปวันละบาทปี365บาทถ้า
ถ้าจ่ายเงินไปค่าสุราไปวันละ10บาทปีก็ 3,000 เศษจ่ายเงินค่าสุราไปวันละ100ก็จ่ายเพราะก็สิ้นเงินไปปีละ 30,000 บาทเศษเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ได้มาได้ในการหยาดเหงื่อแรงงานมีความลำบากยากแค้นมันไม่ทำอย่างนั้นคนมีปัญญาเขาไม่ทำงั้นคนที่เรียกว่าปัญญาชนเนี่ยเขาไม่ละเมิดศีลทั้ง5ประการถ้าการละเมิดมาแล้วเราไม่ละเมิดศีลทั้ง5ประการพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าโดยเฉพาะคฤหัสถ์นะถ้าพระเนนต้องสิ่งของตัวเองท่านบอกว่าคนที่ทรงศีลส่วนปกติทรงศีลบริสุทธิ์ปกติอานิสงส์คือสีเลนะสุขติยันติคนที่มีศีลครบถ้วนจริงๆมีเป็นมนุษย์อยู่มีชีวิตอยู่ก็มีความสุขเพราะเป็นที่รักของคนทั่วไปอันตรายน้อยถ้าตายไปแล้วท่านก็บอกว่ามีความสุขตายไปแล้วจะมีความสุขขนาดไหนพวกท่านได้โจทย์ตัวปาฏิหาริย์ดูคนที่เขาทำความดีแล้วเขาไปเสวยสุขขนาดไหน ใช้โจทย์ตัวปาฏิหาริย์เข้าไปดูเราจะรู้ชัดอันนี้คนทำชั่วมีความทุกข์ก็ทราบอยู่แล้วพวกท่านปฏิบัติได้แล้วท่านบอกว่าสีเลนะโพกสัมปทาในชาติปัจจุบันนี้เรามีศีลโดยเฉพาะศีล5ถ้าเราไม่เป็นศัตรูกับใครก็ไม่ต้องสร้างอาวุธไม่ต้องสร้างบ้านมีความสำคัญแน่นหนาไม่เกรงอันตรายจิตเป็นสุขถ้าเราไม่ลักไม่ขโมยไม่เยอะแย่งทรัพย์สมบัติของใครเราก็ไม่มีศัตรูเราก็เป็นสุขเราไม่คิดจะยั่งยื้อแย่งคนรักคนอื่นก็ไม่มีใครเกลียดจิตเราก็เป็นสุขเราพูดแต่ความจริงพูดแต่วาจาไพเราะ พูดแนะนำให้เขามีความสามัคคีกันพูดแต่วาจาที่เป็นประโยชน์คนก็รักเราก็มีความสุขเราไม่ดื่มสุราเมรัยไม่สิ้นทรัพย์หรือสติไม่ฟั่นเฟือนเราไม่เป็นคนบ้าเราก็มีความสุขอันนี้ความสุขในปัจจุบันในสัมปรายภพนั้นท่านบอกว่าจะไปสวรรค์บ้างจะไปพรหมบ้างจะไปนิพพานบ้างก็ตามกันเราเองทุกคนท่านตามกันได้แล้วก็รวมความว่าคนที่มีปัญญาถ้ามีปัญญาจริงๆสิ่งก็บริสุทธิ์ผุดผ่องเห็นไหมปัญญาบารมีถ้ามีเข้าบารมีสิบมันครบนะนี่ความจริงบารมีสำคัญจริงๆมีสายสี่บารมีคือทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะบารมีปัญญาบารมีนอกนั้นเป็นบารมีช่วยสนับสนุน อันนี้มาเราก็มาว่ากันต่อไป ว่าปัญญาถ้ามีขึ้นอย่างนี้แล้วเนกขัมมะบารมีจะมีไหมเนกขัมมะนี่ก็แปลว่าการถือบวชคนใดที่มีศีลเป็นปกติคนใดที่มีจิตเมตตาปราณีเป็นปกติชอบให้ทานคนประเภทนี้เขาถือว่าเป็นนักบวชแล้วถ้ายังไม่บวชโกนหัวห่มผ้ากาสาวพัสก็ถือว่าบวชใจแต่ความจริงบวชใจนี่มีความสำคัญมากถ้าบวชแต่กายพระที่บวชแต่กายจะลงนรกนับไม่ถ้วนท่านหลายเมื่อครูก็ฝึกตอนที่ฝึกท่องเที่ยวไปในภพต่างๆเขาพาท่านไปนรกท่านก็พบแล้วใช่ไหมว่าพวกที่ห่มผ้ากาสาวพัสที่ไม่เคารพในพระธรรมวินัยมีอำนาจวาสนาบารมีดีไม่ดีก็เป็นคนปกครองพระแต่ก็ความชั่วเข้ามาปกครองพระใช้อำนาจวาสนาบารมีที่มีอยู่คมขีข่มเหงทำลายศีลธรรมทำให้พระต่างๆมีความทุกข์หลอกลวงบรรดาท่านพุทธบริษัทเรียรายมาบอกบุญมาว่าจะทำอย่างนั้นบ้างจะทำอย่างนี้บ้างก็ไม่ทำด้วยความจริงนี้พระนี่ไม่หนักบรรดาญาโยมพุทธบริษัททุกคนเขาเมตตาปราณีอยู่แล้วเธอขออย่างเดียวให้ปฏิบัติตามคำแนะนำขององค์สมเด็จพระประทีปแก้ว
กินก็สบายนอนก็สบายอยู่แล้วแต่ถึงยังไงก็ดีท่านยังหลายเมื่อไปในนรกพบแล้วใช่ไหมว่านักขุมผ้ากาสาวพัดทั้งหลายที่ไม่เคารพต่อพระธรรมวินัยก็มีพระท่านหนึ่งไปพบพระที่รู้จักกันบอกว่ามีอายุถึง70ปีเมื่อเร็วๆนี้เองก่อนหน้าที่บันทึกนี้ที่จะคุยกันนี่ไม่กี่วันแต่ปรากฏว่าตายแล้วไปพบในอเวจีมหานรกท่านเอาตัวขึ้นมาถามกันจริงๆบอกว่าละเมิดพระธรรมวินัยเอาของเข้าบ้านส่งเงินเข้าบ้านเอาของวัดที่มีอยู่บางองค์ก็ตัดไม้วัดขายเอาเงินมาใช้บางท่านก็เป็นพระสังฆาธิการไม่ตั้งอยู่ในพระธรรมวินัยพระสังฆาธิการต่ำกว่าถูกฟ้องร้องเป็นความผิดจริงแต่ก็เป็นพรรคพวกก็นี่เข้าเงินไปให้เพื่อรับเงินรับทองก็บอกว่านี่เขาไม่ผิดเขาเป็นคนถูกอย่างกับวันที่กำลังจะคุยกันนี่มาตอนกลางวันวันนี้วันที่เท่าไหร่วันที่30มกราคม2527เมื่อตอนกลางวันนี้ผมพบญาติโยมมาจากจังหวัดสุพรรณบุรีมากันหลายคนพระมาหลายรูปมาเล่าถึงปฏิปทาของพระสังฆาธิการองค์หนึ่งว่าเขาจะทำอะไรก็ขวางทุกอย่างอยากเจริญกรรมฐานก็เปิดขยายเสียงกรบส่งเสียงกรบแกล้งต่อมาก็จับไก่มาเชือดตัวแกงกินจริยาเลวสามใครเขาทำใครเขาถวายทรัพย์สมบัติก็มาเพื่อจะทำโน่นทำนี่ปรากฏว่ากฐินพระป่าได้เป็นหมื่นเป็นแสนสมบัติทั้งหมดนี้ไม่ตกถึงพระด้วยกันเลยเฉยหายไปหมดปรากฏว่าเข้าบ้านบ้างไปให้เจ้าคณะตำบลบ้างให้เจ้าคณะอำเภอบ้างให้เจ้าคณะจังหวัดบ้างนี่เรื่องมันนานมาแล้วนะแต่พอชาวบ้านไปร้องเรียนกับเจ้าคณะตำบลอำเภอจังหวัดเขาหยวนกันหมดนี่เรื่องมันนานแล้วนะไม่ใช่วันสองวันนี่นะท่านเล่าเรื่องมันนานมาแล้วคงจะไม่ใช่ปัจจุบันเป็นเรื่องการผ่านวัยที่ผ่านมาแล้วเจอทั้งต้องร้องเรียนเป็นทั้งผู้จัดผู้ว่าเจ้าหน้าตรวจการภาครายกฎว่าภาคท่านอยู่หรือไม่อยู่ก็ไม่ทราบได้ก็รองภาครองภาคท่านจัดการนั้นท่าไม่ดีแน่สามระดับตำบลอำเภอจังหวัดเขาว่าดีหมดแล้วเนี่ยภาคพิจารณาภาคพิจารณาความจริงให้ย้ายไปจากวันนั้นเขาร้องเรียนให้ย้ายแต่ความจริงโทษอย่างนี้ไม่น่าย้ายไปที่อื่นก็ไปสร้างความเสื่อมเสียที่อื่นอีกก็ปรากฏว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆพอย้ายไปอยู่ที่อื่นก็ใช้ปฏิปทาเดิมไปสร้างความเดือดร้อนอีกอันนี้บรรดาเพื่อนภิกษุสมณเณรท่านผู้นั้นท่านบอกว่าเวลาท่านเจริญกรรมฐานท่านทบทวนไปดูบุคคลที่กล่าวแล้วทั้งหมดที่ตายไปแล้วอันนานมาแล้วนี่ไม่ทราบว่าสมัยไหนท่านบอกว่าไปนอนสบายอยู่ในเอเวจีมหานรกทั้งหมดเลยหมดครบพระสังฆาธิการขั้นเจ้าวาดก็ดีเจ้าหน้าตำบลก็ดีเจ้าหน้าอำเภอก็ดีเจ้าหน้าจังหวัดก็ดีท่านบอกว่าไปเจอที่นั่นไปเจอเขาแล้วเรียกตัวขึ้นมาถามรับความจริงหมดไอ้ความจริงที่ปรากฏว่าท่านผู้นี้ยังไม่รู้ยังมีเยอะก็รวมความว่าท่านทำทุกอย่างอย่างคฤหัสถ์เงินทองก็ใช้ปลนเปลือยในด้านกามราคะบ้างหวังความร่ำรวยบ้างเอาไปให้กับผู้บังคับบัญชาบ้างก็เลยชวนผู้บังคับบัญชาไปอยู่ในนรกกันเป็นแถวนี่เรื่องมันอาจจะผ่านมาเกินร้อยปีนะจะเป็นนึกว่าเรื่องบางเรื่องเร็วๆนี่เป็นเช่นนี้คนที่ไม่มีปัญญาไร้ปัญญาเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นี่คำว่าเนกขัมมะบารมีนี่ไม่ได้หมายความว่าต้องห่มผ้ากาสาวพัดหมายเพื่อการบวชทางใจคนที่มีศีลห้าบริสุทธิ์ก็ถือว่าเป็นเนกขัมมะบารมีก็ต้องอดใจในด้านความชั่วด้านที่ห้าอย่างคนที่มีทานบารมีก็ถือว่าเป็นเนกขัมมะบารมีถ้ามีจิตเมตตาปราณีผลักมัจฉริยะความตนีผลักความโลภออกจากจิตนี่ในคำว่าบารมีนี่ต้องว่ากันเป็นชั้นๆ
หากว่าคนที่มีปัญญาบารมีด้วยแล้วจะเป็นเนกขัมมะบารมีขั้นสูงขึ้นไปเชื่อเลยว่าเนกขัมมะบารมีเนี่ยไม่ใช่หมายความต้องบวชเสมอไปญาติโยมทั้งหลายที่นั่งฟังเนี่ยเวลานี้ใจของท่านไม่ติดอยู่ในความโลภไม่อยากได้ทรัพย์สมบัติของใครมีความต้องการอย่างเดียวคืออยากให้นี่เป็นเนกขัมมะบารมีอันดับหนึ่งแล้วก็บริการในสองศีลระงับปัญจเวรห้าบริการความชั่วห้าอย่างเราไม่ทำระงับใจไว้ก็ถือว่าเป็นนักบวชขั้นต้นบวชใจสำคัญกับบวชตัวแล้วก็บางท่านมีถ้าอีกประการหนึ่งที่สูงขึ้นไปที่นั่งอยู่ที่นี่จุดนี้สำคัญนะ เนกขัมมะบารมีเบื้องต้นสูงขึ้นมานิดหนึ่งท่านทั้งหลายสามารถทรงจิตให้ปลอดจากกิเลสวันหนึ่งอาจจะได้เวลาเกินกว่า10นาทีทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าเวลาที่ท่านเจริญสมถภาวนาวิปัสสนาภาวนาทุกคนมีความเคารพในศีลทุกคนเคารพในพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์เวลานั้นทุกคนสามารถระงับนิวรณ์ได้ถึงแม้มันจะเป็นเฉพาะเวลาเนี่ยเวลาสัก5นาที10นาทีก็ตามพอนิวรณ์ระงับลงไปจิตใจก็เริ่มเป็นทิพย์จิตใจเริ่มเป็นทิพย์ทิพย์กุญญ์ก็เกิดสามารถรู้เห็นจากใจว่าผีเทวดามีจริงพรหมมีจริงกำลังใจสูงก็แปลว่านั้นพอกำลังใจเข้าถึงฌานสมาบัติท่านก็สามารถสลัดจากกายนอกเอากายในออกไปเที่ยว ไปทั้งสวรรค์ไปทั้งพรหมโลก ตัวใหญ่รู้จักสภาวะของนิพพานรู้จักนรกทุกขุมรู้จักความเป็นมาทุกอย่างเวลาที่จิตไปสู่สวรรค์สู่พรหมโลกไปรู้ภาวะนิพพานก็ดีแล้วท่องเที่ยวไปในแดนนรกเปรตอสุรกายก็ดีเวลานั้นจิตของท่านปราศจากนิวรณ์นิวรณ์ห้ารายการไม่มีกวนใจกิเลสทุกตัวก็ไม่กวนใจท่านในเวลานั้นนะเวลานั้นเป็นเวลาที่ท่านปลอดจากอารมณ์ชั่วจริงๆอย่างนี้ถือว่าบรรดาภิกษุสมณเณรและญาติโยมพุทธบริษัทชายหญิงที่นั่งฟังอยู่รอบวงเวลานี้เวลานั้นท่านเป็นเนกขัมมะบารมีขั้นที่มีความสำคัญคือชั้นมัธยมเลยตอนต้นๆมีทานมีศีลเนี่ยถือว่าชั้นปฐมถ้าไปท่องเที่ยวได้อย่างนี้มีทิพยานได้อย่างนี้พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเข้าถึงแก่นความดีที่พระองค์ทรงสอนต่อไปคนที่มีปัญญาก็ต้องมีเนกขัมมะบารมีสูงกว่านั้นนั่นคือจับพยายามตัดสังโยชน์ทั้ง3รายการเป็นมุมหนึ่งที่เราจะต้องไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะคือรู้ว่าชีวิตนี้จะต้องตายไม่เมาในชีวิตจิตยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ด้วยความจริงใจทำความดีทุกอย่างตั้งใจไว้โดยเฉพาะว่าเราต้องการพระนิพพานนี่แหละบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านแล้วก็นิทาจิตใจนึกแต่อย่างนี้เป็นประจำเราก็หนีอบายภูมิได้แน่นอนที่จะหนีอบายภูมิได้อย่างนี้ก็เพราะเราเป็นคนมีปัญญาถ้าเราไร้ปัญญาแล้วก็ไม่มีทางจะทำได้และคนที่มีปัญญาถ้ามีกำลังใจแก่กล้าก็ไม่ยอมยับยั้งอยู่แค่นี้เพราะการหนีแค่นี้เราตายจากคนไปเป็นเทวดาหรือพรหมหมดกำลังข้างบนส่วนนั้นลงมาเป็นคนใหม่ไม่เลยลงอบายภูมิแต่ก็ยังคิดว่าการมาเป็นคนนี่มันก็ทุกข์เท่าเดิมยังเป็นเด็กยังเป็นแก่ยังป่วยไข้ไม่สบายพลัดพรากจากของรักของจากของชอบใจมีความปรารถนาไม่ค่อยสมหวังยังไม่อิ่มในความดีที่จะพึงปฏิบัติก็พยายามรวบรัดความดีให้มันสูงขึ้นทรงอารมณ์เดิมไม่ตามที่เราคิดไปแล้ว ทำไม่ได้แล้วหลังจากนั้นก็มาใช้กำลังของญาณต่างๆว่าราคะความรักในระหว่างเพศ
มันช่วยเราให้มีความสุขหรือความมีความทุกข์ถอยหลังเข้าไปถึงการมีคู่ครองมันสุขขึ้นมาแล้วเพิ่มทุกข์ขึ้นแล้วจะเห็นว่าเพิ่มทุกข์ขึ้นถอยหลังใช้ปุพเพนิวาสานุตติญาณที่ปัญญาบารมีต้องใช้ทุนประกอบหลายอย่างจะได้รวดเร็วใช้ปุพเพนิวาสานุตติญาณว่าทุกชาติที่เราเป็นคนร่ำรวยและหาทรัพย์ได้มากก็ตามน้อยก็ตามเรามีคู่ครองมีลูกมีหลานชีวิตทั้งหลายเหล่านั้นสมบัติทั้งหลายเหล่านั้นตายจากชาตินั้นแล้วเรานำมาได้หรือเปล่าพ้นสุดไม่ได้เลยเราเกิดมานี่ผ้าชิ้นหนึ่งก็ไม่ติดตัวมานะมาร่างกายล่อนจ้อนของเก่าทิ้งหมดทีนี้ก็ทำให้จิตคลายอารมณ์ความโลภและคลายอารมณ์ความรักในระหว่างเพศ คลายอารมณ์ความโลภที่อยากจะได้ตะเกียกตะกายเหนื่อยเกินไปให้น้อยลงคำว่าพอเริ่มมีแต่ไม่ใช่หยุดอยู่ไม่หากินหากินเรื่อยๆไปแต่ไม่แต่ว่าไม่ทะเยอทะยานมากนักทำจิตให้เป็นสุขกำลังมีเท่าไรพอใจเท่านั้นทำดีที่สุดผลได้เท่าไรพอใจเท่านั้นการอยากรวยยังมีแต่ไม่คดไม่โกงใครต่อมาก็มาทบทวนถึงความโกรธเราเคยโกรธมากี่ชาติความโกรธให้ความทุกข์และความสุขใช้ปุพเพนิวาสานุตติญาณถอยหลังลงไปเห็นว่าความโลภก็ดีความรักเกินพอดีก็ดีความโกรธก็ดีถ้าเราหลงอยู่ในมุมนี้ตายมาไหลลงนรกเมื่อนั้นเสร็จต่อมาก็พยายามบรรเทาความโกรธด้วยพรหมวิหาร4หรือกสิณ4ต่อมาก็บรรเทาความหลงคิดว่าการเกิดประเภทนี้มันไม่ดีเราต้องการพระนิพพานมนุษย์สัตว์โลกก็ดีเทวโลกเทวโลกก็ดีพรหมโลกก็ดีไม่เป็นแดนพ้นทุกข์ความสุขไม่มีจริงอารมณ์อย่างนี้ธรรมดาแต่พุทธบริษัทชายหญิงเป็นอารมณ์กำจัดสังโยชน์ให้ละเอียดหรือเบาลงไปจากเดิมถ้ากำลังมีเท่านี้สมเด็จพระชินสีห์กล่าวว่าตายจากความเป็นคนไปเป็นเทวดาหรือพรหมลงมาเป็นคนในชาติเดียวไปนิพพานเลย นี่การที่มีปัญญาบารมีเนี่ยมันดีอย่างนี้ปัญญาบารมีครอบคลุมให้พ้นทุกข์แต่ว่าวันนี้มันก็พ้นไม่ได้บรรดาญาติโยมทั้งหลายมองดูเวลาก็หมดซะแล้วนี่ก็ต้องลาขอลากันก่อนวันนี้พักกันชั่วคราวนะวันหน้าเวลาหน้ามีโอกาสคุยกันใหม่ขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณ์ผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดีสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับวันนี้ก็จะขอเริ่มต้นเรื่องบารมี30ทัศเพื่อเป็นการสนองความดีของบรรดาท่านพุทธบริษัทเพราะว่าคำว่าบารมีบรรดาท่านทั้งหลายส่วนใหญ่มักจะมีความหนักใจกันเมื่อเราพูดกันถึงว่าการปฏิบัติเพื่อมรรคผลนิพพานหรือปฏิบัติเพื่อความดีในด้านของพระพุทธศาสนาอาตมาได้ยินมาเป็นปกติที่บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายโดยทั่วหน้ามักจะกล่าวกันว่าบารมียังไม่ถึงบ้างบารมียังอ่อนอยู่บ้างหรือยังไม่มีบารมีเพื่อจะปฏิบัติบ้างการที่บรรดาท่านพุทธบริษัทปรารภอย่างนี้อาตมาก็เห็นใจทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าอาตมาเข้าใจดีในคำว่าบารมีเดิมทีเดียวอาตมาเองก็มีความรู้สึกเช่นเดียวกับบรรดาท่านพุทธบริษัทคิดว่าคนที่จะปฏิบัติเอาดีในศาสนาขององค์สมเด็จพระชินสีห์บรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเข้าถึงความดีสูงสุดได้ต้องมีบารมีมาเต็มแล้วตามที่องค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วบรมศาสดาก็ทรงตรัสแบบนั้นตอนนี้คำว่าบารมีนี่เราไม่เข้าใจกัน
เนี่ยแต่มาไม่พูดถึงว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทไม่เข้าใจพูดว่าอาตมาเองเนี่ยมีความไม่เข้าใจเรื่องบารมีมาก่อนแล้วแต่บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายอาจจะมีความดีกว่าอาตมามากว่าท่านทั้งหลายอาจจะรู้จักคำว่าบารมีจริงๆมาก่อนก็ได้แต่ว่าเรื่องนี้อาตมาขอยอมประกาศตรงๆกับบรรดาท่านพุทธบริษัทยอมรับว่าอาตมาโง่เรื่องบารมีมามากแล้วก็โง่มานานอายุใกล้จะ60ปีแล้วจึงได้รู้จักคำว่าบารมี ความจริงการปฏิบัติในด้านบารมีอาตมาทำถูกอันนี้ก็ต้องขอประทานโทษอย่าถือว่าเป็นการยกย่องตัวเองเกินไปความจริงไม่ใช่อย่างนั้นคือทำมาแบบชนิดที่เรียกว่าบังเอิญถ่ายอุจจาระตรงร่องทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าการทำไปไม่รู้หรอกว่าบารมีแปลว่าอะไรตามที่ศึกษากันมาบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายอาตมาเคยเรียนภาษาบาลีครูท่านก็สอนว่าบารมีแปลว่าเต็มและปรมังตัวนี้แปลว่าอย่างยิ่งก็คือเต็มไม่บกพร่องตอนนี้เราก็เข้าใจกันเข้าคำว่าเต็มๆก็อยู่เสมอเลยไม่ทราบว่าบารมีเต็มตรงไหนอาตมาเป็นทั้งนักเรียนเป็นทั้งครูเป็นทั้งนักเทศก็สอนผิดเทศผิดเข้าใจผิดมาตั้งแต่เป็นนักศึกษาทั้งนี้อาตมาไม่โทษครูบาอาจารย์เห็นจะเป็นเพราะว่าอาตมาเลวเกินไปที่ไม่ได้สนใจไต่ถามครูบาอาจารย์ให้เข้าใจว่าบารมีหมายความว่าอะไร เนี่ยแต่มาทราบเมื่อปีพ.ศ. 2513ปีนั้นบรรดาท่านพุทธบริษัท อาตมามาอยู่ที่วัดจันทารามหรือวัดท่าสูงนี้แล้วก่อนหน้านั้นนิดหนึ่งอาตมาอยู่กระต๊อบโคนต้นโพเพราะว่าที่วัดนี้ไม่มีอะไรเป็นหลักเป็นฐานมีกุฏิโครงเกรงอยู่3หลังสองหลังที่ซื้อลื้อไปก็ใช้อาการอะไรไม่ได้ฝาก็โปร่งหลังคาก็ปรุพื้นก็ผุรอดก็ไม่ดีก็รื้อออกไปยังเก็บไว้แต่เฉพาะกุฏิที่ท่านเจ้าอาวาสอยู่หลังเดียวคือมีสภาพแข็งแรงเส้นลายก็โยเยโบสถ์ก็ร้าววิหารก็พังหอสวดมนต์ใช้การไม่ได้เมื่อท่านเจ้าอาวาสนิมนต์มาก็ต้องไปปลูกกระต๊อบอยู่โคนต้นโพเวลานี้ยังไม่รื้อและก็จะไม่รื้อต่อไปถ้าชีวิตยังมีอยู่จะซ่อมแซมเข้าไว้เพื่อรักษาสภาพเดิมให้ปรากฏเป็นอนุสรณ์แห่งความดีของบรรดาท่านพุทธบริษัทที่ช่วยเหลือสงเคราะห์อาตมาสร้างวัดให้เจริญรุ่งเรืองปีที่เคลื่อนมานั้นเป็นปีพ.ศ. 2511วันที่25มีนาคมพ.ศ. 2511ย้ายมาจากวัดสะพานโดยการอาราธนาของท่านเจ้าอาวาสคือพระครูสังฆรักษ์อรุณอรุณโณได้จัดขบวนแห่ไปรับถึงวัดไปกันเป็นร้อยๆคนไม่ใช่คน2คนเมื่อมาแล้วปีนั้นปีพ.ศ. 2512ปลายปีเมื่อท่านพลอากาศตรีหม่อมราชวงศ์เสริมสุขสวัสดิ์พร้อมด้วยคณะของท่านทอดกฐินเป็นปีที่2คือปีแรกท่านพลอากาศตรีพันเนียงการตรัสสมัยนั้นมียศขณะนั้นเวลานี้เป็นพลเอกแล้วได้มาทอดกฐินถวายโดยการสนับสนุนของนาวาอากาศเอกอาทรโรจนวิภาสเป็นผู้ติดต่อให้พระบวชอยู่ด้วย
หลังจากนั้นยังได้สร้างกุฏิขึ้นมาใหม่เป็นตัวตึก2ชั้นพร้อมด้วยศาลาการประเรียนและวิหารสำหรับเอาพระที่เป็นควรแก่การบูชาประดับประทับไว้ณที่นั้นปีนั้นเมื่อสร้างเสร็จก็ปรากฏว่าน้ำท่วมต้องหนีขึ้นชั้นบนชั้นล่างท่วมหมดไปดูที่กุฏิเก่ากระต๊อบที่อยู่น้ำแค่คอนี่เป็นบุญแท้ๆบรรดาท่านพุทธบริษัทถ้าบังเอิญไม่ตัดสินใจก่อสร้างทุนรอนก็ไม่มีการสร้างกุฏิกศาลาคราวนี้มีทุนเดิมอยู่ 3,075 บาทเท่านั้นแต่ต้องใช้เงินทั้งหมดประมาณ 500,000 เศษอธิผ่านไปได้ดีๆก็เพราะอาศัยบรรดาท่านพุทธบริษัทที่มีความเคารพในศาสนาขององค์สมเด็จพระบรมโลกเชษฐ์ช่วยกันสงเคราะห์ซึ่งมีท่านพลอากาศตรีหม่อมราชวงศ์เสริมสุขสวัสดิ์และคุณเฉิดศรีสุขสวัสดิ์ณอยุธยาผู้เป็นปัญญาเป็นหัวหน้าในการชักชวนพวกเพื่อนทั้งหลายมาร่วมบำเพ็ญกุศลยังได้อาศัยกุฏิหลังนั้นสอนบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนในการปฏิบัติพระกรรมฐานนี่ก่อนจะเข้าถึงบารมีกันเราก็มาเรื่องเล่าเรื่องต้นกันเสียก่อนเพื่อความเข้าใจของบรรดาท่านพุทธบริษัทมีคืนวันหนึ่งน้ำท่วมขึ้นมาแล้วแต่ว่าท่วมไม่มากยังไม่ถึงพื้นขณะนั้นอาตมามีร่างกายไม่ดีความจริงอาตมานี่ป่วยไข้ไม่สบายมาตลอดชีวิตร่างกายไม่ปกติกับเขาเพราะเป็นคนสร้างความชั่วไว้ในอดีตมากเพื่อในชาติเป็นอดีตอาตมาสร้างปาณาติบาตไว้มากบรรดาท่านพุทธบริษัทกรรมเก่าเขาก็ตามสนองอาการความไข้มันเครียดหนักแต่อาตมาก็ไม่แสดงออกทางกายเว้นไว้แต่บางครั้งที่ลุกไม่ไหวบรรดาประชาชนทั้งหลายจึงจะทราบว่าป่วยมากทั้งนี้เพราะอะไรไม่ใช่มายาบรรดาท่านพุทธบริษัทอาตมามีความอดทนทนแต่กฎข้องกรรมความชั่วที่ทำไว้ในอดีตถือว่าเป็นการชำระหนี้ความชั่วไปมันจะเบียดเบียนร่างกายเพียงใดก็ช่างมันพระองค์สมเด็จพระทรงทันบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนไว้ว่าร่างกายนี่มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราบ้านร่างกายเป็นบ้านเช่าชั่วคราวเท่านั้นนี่กระแสพระพุทธดำรัสขององค์สมเด็จพระทรงทันบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ายังก้องอยู่ในโสตประสาทของอาตมาอยู่ตลอดเวลานี่ปรากฏว่าในคืนวันหนึ่งบรรดาท่านพุทธบริษัทซึ่งมาขอเรียนพระกรรมฐานมากันครบถ้วนถึงเวลาใกล้20นาฬิกาอาตมาก็ขึ้นธรรมาสน์หวังจะสงเคราะห์บรรดาท่านพุทธบริษัทได้บทสอนพระกรรมฐานตามที่มีความรู้ความจริงความรู้ในด้านนี้ของอาตมาเห็นจะน้อยยาวไม่แค่หางอึ่งถ้าถึงอะไรก็ดีถ้าบรรดาท่านพุทธบริษัทมีความปรารถนาอาตมาก็สงเคราะห์เท่าที่จะรู้เท่าที่จะทำได้อะไรก็ตามถ้าทำไม่ได้สิ่งนั้นไม่สอนเราทราบดีว่าถ้าขืนสอนก็ผิดในวันนั้นเมื่อขึ้นไปบทธรรมาสน์แล้วก่อนที่จะให้ศีลจะนำบรรดาท่านพุทธบริษัททำวัดสวดมนต์ก็ปรากฏว่าเจ้าร่างกายทรชนที่มันเป็นศัตรูใหญ่ของอาตมาในอาตมากล่าวว่าร่างกายนี่มันเป็นศัตรูกับอาตมาก็เพราะว่ามันไม่ดีสักคราวไม่ว่าวันไหนบรรดาท่านพุทธบริษัทจำได้มาตั้งแต่อายุ12ปีร่างกายของอาตมานี้มันไม่เคยปกติมันให้โทษอยู่ตลอดเวลาจนถ้าอาตมาเบื่อหน่ายมันเต็มทีแล้ว
ยังได้เชื่อองค์สมเด็จพระบพิตรแก้วว่าร่างกายมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราอาตมาไม่สนใจมันนักมันจะดีมันจะชั่วมันจะทรงตัวมันจะพังก็ช่างของมันไม่คำนึงถึงมันอีกเพราะเจ้าศัตรูเนี่ยขืนคบไว้มันก็สร้างแต่ความลำบากกายลำบากใจให้ปรากฏนี่ก่อนที่จะนำบรรดาท่านพุทธบริษัทนมัสการองค์สมเด็จพระบรมสุคตเจ้าร่างกายจอมร้ายมันก็แสดงอาการออกคืออาเจียนอย่างหนักในปีพ.ศ. 2513การอาเจียนไม่ยับยั้งผ่านไปประมาณ2กระโถนรู้สึกหน้ามืดใจสั่นกายวิวเกือบจะทรงตัวว่าไม่ไหวขณะนั้นปรากฏว่าบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายที่มานั่งอยู่ด้วยต่างก็พากันรายงานบอกว่าถ้าร่างกายไม่ดีก็นิมนต์หลวงพ่อลงจากธรรมาสน์ไม่ต้องสอนเขาจะทำกันเองแต่อาตมาก็คิดในใจว่าถ้าเรื่องยิ่งร่างกายไม่ดีแล้วอาตมาก็จะคงกำลังใจให้ดียิ่งขึ้นเพราะไม่แน่ใจว่าการขึ้นมานั่งบนธรรมาสน์คราวนี้จะเดินลงไปเองหรือว่าจะให้ชาวบ้านเขาอุ้มลงไปเพราะว่ากำลังใจมันสิ้นลมปราณลงไปซะก่อนในฐานะที่อาตมาประกาศตนเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระชินวรจึงบอกแก่บรรดาท่านพุทธบริษัทว่าท่านไม่ต้องห่วงถ้าอาตมายิ่งจะตายในขณะนี้ด้วยเรื่องการเจริญพระกรรมฐานจะขอให้งดนี่ไม่ได้แน่นอนเพราะยิ่งป่วยยิ่งจะเร่งรัดให้มากเพราะเบื่อเจ้าร่างกายที่มีความอกตัญญูไม่รู้จักคุณที่เราขุนมันอยู่ตลอดเวลาอยากจะกินอะไรก็หาให้ต้องการอะไรก็หาให้แต่มันไม่เคยตามใจเราที่พูดอย่างนี้ไม่ได้พูดว่าเจ็บใจร่างกายแต่เจ็บใจใจของตัวเองที่ไปทบคบกิเลสเอาไว้วันนั้นเมื่อเสร็จจากการอาเจียนบ้นปากทรงกำลังใจดีแล้วเห็นว่าร่างกายไม่รวนก็นำบรรดาท่านพุทธบริษัททำวัดสวดมนต์สมาทานพระกรรมฐานแล้วก็มานั่งพิจารณาตัวเองว่าเวลานี้ใจมันวิวเกือบจะขาดใจเสียงที่กล่าวไปก็ไม่ค่อยจะออกหน้ามืดมองคนข้างล่างดำไปหมดจำไม่ได้ว่าเป็นใครแล้วควบคุมกำลังใจทรงสติสัมปชัญญะตามสมควรคิดว่านี่วันนี้บางทีเราจะไม่ได้ลงเองจะต้องถูกหามลงเพราะว่าสิ้นลมปราณสมบูรณ์ธรรมะยังได้ตัดสินใจว่าวันนี้ต้องสอนบรรดาท่านพุทธบริษัทเรียกว่าเอากันเฉือนขั้นสุดท้ายกันเลยหรือว่าทิ้งทวนหรือว่าทิ้งไพ่ใบสุดท้ายและพุ่งทวนเล่มสุดท้ายที่มีอยู่นั่นก็คือคำแนะนำขององค์สมเด็จพระบรมครูที่เรียกว่าบารมีสิบทัศวันนั้นสอนบารมีสิบทัศแก่บรรดาท่านพุทธบริษัทท่านนั้นหลายผู้รับฟังจะมีความเข้าใจหรือไม่เข้าใจเพียงใดอาตมาก็ไม่ทราบพระสอนไม่เคยตรงเป้าหมายเมื่อสอนเสร็จเวลาผ่านไปก็ดับไฟสั่งให้บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายพากันเจริญพระกรรมฐานทรงสติสัมปชัญญะหรือว่าตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มันกำหนดลู่ลมให้ใจเขาออกใช้คำภาวนาหรือพิจารณาตามอัธยาศัยด้วยการภาวนาก็ดีพิจารณาก็ดีนี่อาตมาไม่ขัดใจใครใครเคยทำแบบไหนคล่องมันแล้วให้ทำอย่างนั้นไม่เปลี่ยนแปลงเพราะอะไรเพราะว่าการภาวนาหรือพิจารณาที่ทำมาแล้วถ้าไม่ผิดก็ไม่ควรจะเปลี่ยนเพราะแบบปฏิบัติมีมากด้วยกันไม่จำเป็นว่าต้องทำอย่างนั้นทำอย่างนี้จึงจะถูกทำยังไงก็ตามถ้าปรารภ
จิตเป็นสมาธิระงับจากนิวรณ์หรือปรารภจิตเป็นปฏิปักษ์กับขันธ์ 5ใช้ได้หมดถ้าตรงกับแนวคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบรมสุคตแล้วอาตมาไม่ปฏิเสธการปฏิบัติของบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านและนี่เมื่อบรรดาท่านพุทธบริษัทเริ่มปฏิบัติอาตมาก็คิดในใจว่าร่างกายไม่ดีแบบนี้เราจะทนมันอยู่ทำไมไปซิจากร่างกายดีกว่าปล่อยให้มันนั่งอยู่ตรงนี้พอสัญญาณบอกเวลาปรากฏเราจึงจะกลับมาฉะนั้นจึงได้ไปซิจากกายไปไหว้พระจะไปแบบไหนอันนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทอาตมาไม่บอกไม่ได้ไปยังไงไปโดยวิธีไหนอยากจะรู้ก็ปฏิบัติกันเอาเองเรื่องความจริงมันก็ไม่ใช่ของดีของเด่นอะไรนักการไปได้มาได้ถ้าใจเหลืองเกินไปก็ยังลงนรกได้ไม่ใช่ของพิเศษเมื่อออกไปแล้วก็พบองค์สมเด็จพระบรมโลกไชเชตนี่ขวางกับชาวบ้านเขาแล้วเขาบอกว่าพระพุทธเจ้านิพพานไปแล้วจะพบกันได้ยังไงนั่นเป็นเรื่องของเขาบรรดาท่านพุทธบริษัทนั้นหลายนี่มันเรื่องของอาตมาอาตมาพบกันได้ก็แล้วกันเมื่อพบแล้วก็เข้าไปนมัสการองค์สมเด็จพระบพิตรแก้วพอเงยหน้าขึ้นมาพระองค์ก็ทรงตรัสถามว่าสัมภเกสีวันนี้เธอสอนบารมีสิทธัตถ์ใช่ไหมก็กราบทูลพระองค์ว่าใช่พระพุทธเจ้าค่ะพระองค์จึงได้มีพระพุทธฎีกาตรัสถามว่าสัมภเกสีบารมีแปลว่าอะไรตอนนี้บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายขอได้โปรดทราบว่าถ้าอาตมาสอนถูกพระองค์จะไม่ทรงตรัสแบบนั้นอาตมารู้ทันรู้เท่าเข้าใจทันทีว่าการสอนวันนี้ผิดพุทธพจน์บทพระบาลีนี่แหละบรรดาท่านพุทธบริษัทการสอนนี้ไม่ใช่ว่ามันจะถูกเสมอไปมันก็ผิดเหมือนกันพระองค์สมเด็จพระจอมไตรมีพระพุทธฎีกาตรัสถามแบบนั้นอาตมาก็ทราบยินดีกราบทูลพระองค์ว่าข้าพระพุทธเจ้าไม่แน่ใจนักพระพุทธเจ้าค่ะแต่ที่เรียนกันมาครูสอนบอกว่าบารมีแปลว่าเต็มพระองค์จึงทรงตรัสถามว่าอะไรมันเต็มและมันเต็มแบบไหนสมมติว่าเธอจะปฏิบัติในทานบารมีเนี่ยทำยังไงทานบารมีมันถึงจะเต็มแต่ว่าจะนำของมาให้เต็มโลกเธอจะไปขนมาจากไหนถ้าเราจะไม่นำของมาให้ทำยังไงบารมีทานบารมีมันถึงจะเต็มแบบนี้มันก็อยู่ด้วยกันทั้งนั้นแหละบรรดาท่านพุทธบริษัทถ้าคุณอย่างอาตมาถ้าว่าท่านดีเป็นนักปราชญ์ดีกว่าอาตมาก็ไม่เป็นไรท่านไปได้เพราะท่านมีความเข้าใจท่านมีความฉลาดท่านอาตมาบอกแล้วนี่ว่าอาตมามีความรู้ไม่เท่าหางอึ่งคือยาวไม่เท่าหางอึ่งและไม่แค่หางอึ่งเพราะความโง่มันมาก พระองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคทรงตรัสแบบนั้นก็ทูลถามพระองค์ว่าข้าพระพุทธเจ้าไม่เข้าใจในบารมีพระพุทธเจ้าค่ะพระองค์จึงได้มีพระพุทธฎีกาตรัสว่าสัมภเกสีเธอเข้าใจไม่ใช่ไม่เข้าใจแต่ว่าเธอดีแต่เฉพาะบริโภคเองเท่านั้นแต่การที่จะแบ่งปันให้บุคคลอื่นนะเธอไม่มีความฉลาดการที่เธอตั้งกำลังใจในด้านบารมีสิบทัศเป็นสามสิบทัศด้วยกันสามชั้นเธอทำได้แต่ว่าวันนี้เธอสอนบรรดาประสงค์นิกรทั้งหลายพุทธบริษัทเธอทำไม่ถูก
เธอจึงมีความเข้าใจเสียใหม่ว่าคำบารมีว่าบารมีนี่มันแปลว่าเต็มแต่อะไรมันเต็มตถาคตจะบอกให้ว่าบารมีนี่ควรจะแปลว่ากำลังใจเต็มนี่แหละบรรดาท่านพุทธบริษัทฟังไว้ให้ดีว่าคำว่าบารมีก็คือกำลังใจทำกำลังใจให้เต็มตอนนี้สิฉันจะฉลาดขึ้นมาทันทีเมื่อนึกในใจว่าเรานี้มันแสนจะโง่ซะมากกำลังใจเต็มตอนไหนบรรดาท่านพุทธบริษัทท่านก็ทรงให้ทวนเรื่องบารมีสิทธัตว่ามีอะไรบ้างอาตมาก็ถวายคำตอบแก่พระองค์ว่า1ทานบารมี2ศีลบารมี3เนกขัมมะบารมี4ปัญญาบารมี5วิริยะบารมี6ขันติบารมี7สัจจะบารมี8อธิษฐานบารมี9เมตตาบารมี10อุเบกขาบารมีองค์สมเด็จพระชินสีห์จึงได้มีพระพุทธฎีกาตรัสว่าสัมมาเกสีถูกแล้วบารมีทั้งหมดนี้ให้ใช้กำลังใจสร้างกำลังใจให้มันทรงอยู่ในใจทั้งหมดให้เต็มครบถ้วนบริบูรณ์ไม่มีอะไรบกพร่องคือจิตของเราพร้อมที่จะให้ทานเป็นปกติจิตพร้อมในการทรงศีลนี่ที่บรรดาท่านพุทธบริษัทพร้อมในการทรงศีลเป็นปกติไม่ใช่ปล่อยให้ศีลมันหล่นหายไปจิตพร้อมในการทรงเนกขัมมะเป็นปกติเนกขัมมะก็แปลว่าการถือบวชบวชผมยาวบวชผมสั้นบวชโกนหัวไม่โกนหัวได้ทั้งนั้นนี่จิตพร้อมที่จะใช้ปัญญาเป็นเครื่องประหัตประหารอุปาทานให้พินาศไปวิริยะมีความเพียรทุกขณะควบคุมใจไว้เสมอขันติมีทั้งอดทั้งทนอดกลั้นต่อสิ่งที่เป็นปฏิปักษ์พร้อมสัจจะทรงตัวไว้ตลอดเวลาว่าเราจะจริงทุกอย่างไม่มีอะไรในคำว่าไม่จริงสำหรับใจเราในด้านของการทำความดีอธิษฐานบารมีตั้งใจไว้ให้ตรงโดยเฉพาะเมตตาบารมีสร้างอารมณ์ความดีไม่เป็นศัตรูกับใครมีความรักตนเสมอด้วยบุคคลอื่นอุเบกขาบารมีวางเฉยเข้าไว้ในเมื่อร่างกายมันไม่ทรงตัวอย่างที่เธอเป็นในวันนี้อุเบกขาบารมีตัวนี้พระองค์ตรัสว่าตรงกับภาษาไทยที่ใช้กันเป็นปกติว่าช่างมันขันติบารมีนี่ก็เหมือนกันใช้คำว่าช่างมันตรงตัวดีนี่ละบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายโดยทั่วหน้าวันนี้ยังไม่สอนอะไรบรรดาท่านพุทธบริษัทเรามาคุยกันในคำว่าบารมีซะก่อนเพื่อจะให้บรรดาพระโยคาวจรทั้งหลายได้ทราบชัดว่าบารมีที่องค์สมเด็จพระทรงสวัสดิโสภาคให้เราสร้างให้มันเต็มนั้นก็คือสร้างกำลังใจปลูกฝังกำลังใจให้มันเต็มครบถ้วนบริบูรณ์สมบูรณ์ไม่ใช่ว่าเราจะมานั่งคิดเราจะมานอนคิดเราจะมาทรงจิตว่าเอ๊บารมีของเรามันไม่มีนี่ชาติก่อนบารมีของเรามันไม่พอบารมีของเรายังไม่เต็มเราจะเป็นพระโสดาสกิทาคาอนาคาอรหันต์ยังไงได้ถ้าบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายมีความเข้าใจตามนี้พอยังจะรู้ได้อย่างว่าเราสามารถจะสร้างบารมีได้โดยอาศัยกำลังใจความดีของบรรดาท่านพุทธบริษัทมีกำลังใจอย่างเดียวเท่านั้นที่เราจะทำเราให้มันดีหรือไม่ดี
อันนี้ก็ตรงกับพระบาลีที่องค์สมเด็จพระชินสีห์บรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ในเรื่องพระจักขุบาลว่ามโนปุพังคมาธรรมามโนเศรษฐามโนมยาทำดังหลายมีใจเป็นหัวหน้ามีใจประเสริฐสุดสำเร็จในใจที่ความจริงเรื่องนี้ก็เรียนกันมาแล้วบรรดาท่านพุทธบริษัทแต่เวลาปฏิบัติจริงๆมันทำไมถึงลืมก็ไม่ทราบอาลบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายหวังว่าบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านคงจะเข้าใจคำว่าบารมีแล้วอย่าลืมบารมีแปลว่าเต็มแต่ส่วนที่เราจะทำให้เต็มนั้นก็คือกำลังใจให้กำลังใจมันพร้อมที่จะทรงความดีในด้านบารมีไว้ถ้ากำลังใจของเราพร้อมทรงบารมีทั้ง10ประการครบถ้วนเพียงใดบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายความเป็นพระอริยเจ้าเป็นของง่ายที่นำบารมีทั้ง10รายการมากล่าวในตอนนี้ไซก็เพราะว่าในตอนต้นพูดเรื่องพระโสดาบันเข้าไว้เห็นว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทหลายอาจจะคิดว่าแหมมันยากเกินไปนั่นเป็นแนวทางแห่งการปฏิบัติอาตมาได้บอกไว้ในตอนสุดท้ายว่าถ้าไม่เข้าใจขอให้บรรดาท่านพุทธบริษัทมาพบอาตมาจะแนะนำให้ถ้ากำลังใจในการสร้างตนเป็นพระโสดาบันมันยังครบถ้วนไม่ได้ก็หันมาจัดการกับบารมีทั้ง10ประการให้มันครบถ้วนบริบูรณ์ทานการให้เป็นการตัดความโลภศีลแล้วก็ตัดความโกรธเนกขมะตัดอารมณ์ของกามคุณปัญญาตัดความโง่วิริยะตัดความขี้เกียจขันติตัดความไม่รู้จักการอดทนสัจจะตัดความไม่จริงใจมีอารมณ์ใจกลับกลอกอธิษฐานทรงกำลังไว้ให้สมบูรณ์บริบูรณ์เมตตาสร้างความเยือกเย็นของใจอุเบกขาวางเฉยเข้าไว้ในเรื่องของกายเราไม่ปรารภเท่านี้ละบรรดาท่านพุทธบริษัทถ้ากำลังใจของบรรดาท่านพุทธบริษัทสมบูรณ์บริบูรณ์เพียงใดคำว่าพระโสดาบันนั้นบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายจะรู้สึกว่าง่ายเกินไปสำหรับบรรดาท่านพุทธบริษัททำไมจึงว่าอย่างนั้นก็เพราะว่าคนที่มีบารมีเต็มครบถ้วนบริบูรณ์มีกำลังใจเต็มทุกอย่างใน10รายการนี้องค์สมเด็จพระจินสีบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่เรียกว่าพระโสดาบันถ้าไม่เรียกว่าพระโสดาบันท่านเรียกว่าอะไรท่านเรียกว่าพระขีณาสพแปลว่าผู้มีอาสวะอันสิ้นไปแล้วหรือว่าเรียกว่าพระอรหัตตผลเป็นพระอริยะบุคคลในพระพุทธศาสนาอันดับสูงสุดเข้าถึงซึ่งพระนิพพานได้อรบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายเวลาการที่จะพูดนี่สัญญาณบอกหมดเวลาปรากฏแล้วก็ขอยุติว่าแต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณ์พูนผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดีท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายยามเช้าวันนี้ก็มาปรารภกันถึงบารมีที่สองคือศีลและบารมีวันก่อนได้พูดถึงทานบารมีมาแล้วแต่ว่าขอบรรดาท่านพุทธบริษัทจงอย่าลืมคำว่าบารมีนี่แปลว่ากำลังใจ นี่ที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวว่าท่านที่มีบารมีเต็มแล้วย่อมเป็นพระอรหันต์ได้เมื่อเข้าถึงพระนิพพานก็จงเข้าใจว่าคำนี้พระพุทธเจ้าหมายถึงว่าท่านทั้งหลายมีกำลังใจเต็มที่จะทรงศีลบารมีให้ครบถ้วนคำว่าศีลแปลว่าปกติ บารมีแปลว่าเต็ม
ฉะนั้นขอบรรดาท่านพุทธบริษัทจงรักษาความปกติให้เต็มครบถ้วนบริบูรณ์เนี่ยแต่มาจะไม่พูดถึงลักษณะของศีลทั้งหมดจะพูดเฉพาะศีลห้าประการแล้วว่าทั้งนี้ขอบรรดาท่านพโยคาวจรทั้งหลายนี่ปฏิบัติพระกรรมฐานหรือหวังดีตามคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระชินสีห์บรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ก็จงเข้าใจว่าคำว่าศีลนี่แปลว่าปกติแล้วก็ปกติท่านปฏิบัติอยู่ในศีลประเภทไหนเป็นศีล5ก็ตามศีล10ก็ตามศีล8ก็ตามศีล227ก็ตามจงรักษาความปกติของศีลประเภทนั้นไว้ให้ครบถ้วนอย่าให้ขาดตกบกพร่องฉะนั้นศีลยิ่งแปลว่าปกติและอีกประการหนึ่งคำว่าศีลแปลว่าปกตินี้เพราะว่าปกติคนก็ดีสัตว์ก็ดีมีความพอใจตามนั้นนี่ขอให้คุณสร้างความเข้าใจตามนี้เข้าไว้เดี๋ยวขอพูดเรื่องคำว่าปกติของศีลให้ฟังจะได้ง่ายต่อการปฏิบัติเอาเฉพาะศีล5จัดว่าเป็นศีลที่อันดับต่ำที่สุดศีล5นี้ปกติของบุคคลที่เป็นปุถุชนคนธรรมดามีความต้องการกันแม้แต่สัตว์ดิเรกชันก็ต้องการศีล5ท่านอาจจะแปลกใจว่าทำไมอาตมาจึงพูดอย่างนั้นอาจจะบอกว่าพระพุทธเจ้าไม่เคยเทศอย่างนี้นี่แต่ว่าฟังกันไปก่อนบรรดาท่านพุทธบริษัทยามนี้เป็นยามปฏิบัติพระกรรมฐานไม่ที่ยามที่เราพูดกันพูดคุยกันตามปกติถ้าพูดคุยกันตามปกติก็จะแก้ให้ฟังอีกอย่างหนึ่งเห็นว่าเป็นของน่าคิดแต่ถ้าว่าเวลานี้เราใช้จิตเป็นสมาธินี่ก่อนที่จะปันฟังเรื่องศีลหรือกำลังฟังอยู่ก็จงคิดไว้เสมอว่าท่านจะต้องตายท่านจะต้องป่วยไข้ไม่สบายท่านจะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจท่านมีความตายเป็นที่สุดนึกไว้เป็นปกติและก็จงคิดไว้เสมอว่าขอเกิดครั้งนี้เป็นครั้งแรกถ้าตายแล้วเราไม่ต้องการเกิดอีกอย่าปรารถนาการเกิดการที่เราจะไม่เกิดได้เพราะหนึ่งเรามีทานครบถ้วนบริบูรณ์แล้วก็สองมีศีลครบถ้วนบริบูรณ์นี่คำว่าศีลแปลว่าปกติจะพูดให้ฟังโดยย่อว่าปกติของคนก็ดีสัตว์ก็ดีไม่ต้องการให้ใครมาทำร้ายร่างกายแล้วก็ไม่ต้องการให้ใครมาทำลายร่างกายถึงกับสิ้นชีวิตนี่ขอให้ท่านทั้งหลายถือความรู้สึกของท่านเป็นสำคัญว่าตัวท่านเองนะมีความรู้สึกอย่างนี้บ้างหรือเปล่าถ้าหากว่าท่านต้องการให้ใครก็มาฆ่าให้ท่านตายแล้วก็โปรดแจ้งให้ทราบด้วยจะได้ช่วยสงเคราะห์ให้เร็วเข้าถ้าท่านต้องการให้ใครเขาทรมานบีบคั้นร่างกายท่านให้เจ็บปวดมีทุกขเวทนาอย่างหนัก ก็โปรดให้แจ้งให้ทราบด้วยเสียงถ้ามันไม่ดีก็โปรดทราบก็วันที่บันทึกนี้เป็นวันที่8กันยายนพ.ศ. 2518กำลังป่วยไข้ไม่สบาย เพราะสายที่มีความเคารพในธรรมห่วงใยบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งๆ ที่กำลังป่วยไข้ไม่สบายอยู่ก็พยายามมาพูดให้ท่านฟังแต่การพูดให้ฟังก็ขอได้โปรดคิดว่าเป็นถ้อยคำของพุทธสาวกเท่านั้นเดี๋ยวลีลาสม่ำเสมอเรียบร้อยละเอียดอ่อนเหมือนพระพุทธเจ้าไม่ได้นี่ประการที่สองท่านมีทรัพย์สมบัติอยู่แล้วท่านต้องการให้ใครมายื้อแย่งทรัพย์สมบัติท่านหรือเปล่า
เอาตัวของท่านเอาใจของท่านเป็นประกันเอาเป็นเครื่องยอมรับหมายความว่าตัวของท่านนี่แหละเป็นตัวยืนเอาจิตใจของท่านเป็นจิตใหญ่ยืนท่านมีวัตถุทรัพย์สมบัติทั้งหลายต้องการให้ใครเข้ามาลักเข้ามาขโมยมายื้อมาแย่งมีบ้างไหมเคยคิดบ้างหรือเปล่าไม่มีแต่คนไม่ไร้สติเขาตอบว่าไม่มีฉันหามาลำบากนั่นคนที่เรารักเราต้องการให้ใครเข้ามายื้อแย่งความรักของเราไหมนิยามปกติถ้าเราจะพูดเป็นอย่างเป็นงานเป็นการเราต้องการให้ใครเข้ามาโกหกมดเท็จเราบ้างหรือเปล่ายามปกติเราต้องการให้ชาวบ้านเขาเห็นว่าเราเป็นคนบ้าไหมไม่มีตอบได้อาตมาพูดเองตอบเองตอบได้ตอบแทนท่านนี่ส่วนใหญ่กำลังใจของเรานอกจากว่าจะมีประสาทหรือว่าจิตวิปริตจึงจะคิดฝืนอารมณ์ทั้ง5ประการนี้ในอารมณ์ทั้ง5ประการนี้ทั้งคนและสัตว์มีความปรารถนาเสมอกันที่คนเรามีความรู้สึกว่าสัตว์เกิดมาเพื่อเป็นอาหารของตนนี่คิดด้วยความโง่เท่านั้นไม่ใช่ความฉลาดอาตมาเขาพูดตรงไปตรงมาถ้าสัตว์ไม่เกิดมาเพื่อเป็นอาหารของเราเวลาที่เราเดินเข้าไปหามันมันก็ต้องรีบเดินเข้ามาหาเราเต็มใจให้เรากินมันเป็นอาหารและฆ่ามันมาเพื่อเป็นอาหารของเรา แต่ถ้าว่าสัตว์ทั้งหลายไม่มีความคิดอย่างนั้นในเมื่อเราจะไปจับมันมันก็วิ่งหนีปลาก็ว่ายน้ำหนีถ้าสัตว์น้ำนกก็บินหนีสัตว์เดินดินก็เดินหนีสัตว์เลื้อยคลานก็เลื้อยหนีอาการที่หนีนี่แสดงว่าเขารักชีวิตของเขาเขาไม่ต้องการให้เราไปทำลายชีวิตของเขานี่ความรู้สึกของคนและสัตว์มีความรู้สึกเสมอกันมีความต้องการแบบนี้เท่ากัน รวมความว่าปกติคนและสัตว์มีความประสงค์ในกฎ5ประการเท่ากันนี่พระพุทธเจ้าจึงเรียกกฎ5ประการนี้ว่าศีลแปลว่าปกติคือว่าเป็นปกติที่คนและสัตว์ทั้งหมดต้องการคือไม่ให้ใครมาต้องมาทำอันตรายกับเราแบบนั้นไม่ต้องการให้ใครเข้ามาฆ่าไม่ต้องการให้ใครเข้ามาทำร้ายไม่ต้องการให้ใครเข้ามารักของขโมยของยื้อแย่งของทรัพย์สินไม่ต้องการให้ใครมายื้อแย่งความรักไม่ต้องการให้ใครโกหกไม่ต้องการให้เราใครก็เห็นว่าเราเป็นคนบ้า คำว่าคนบ้าในที่นี้ก็ได้กับการดื่มสุราเมรัยของมึนเมาอาการที่มึนเมาเข้าไปแล้วบรรดาท่านหลายมันก็ไม่ต่างอะไรกับคนบ้าดีไม่ดีคล้ายสัตว์สี่เท้าซะอีกนอนเหมือนสัตว์สี่เท้ามีอาการเหมือนสัตว์สี่เท้าก็ยังทำได้นี่สิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันไม่ใช่ปกติปกติของมนุษย์แปลว่าใจสูงไม่ต้องการอย่างนั้นนี่พูดถึงว่าศีลศีลบารมีถ้าเป็นพระเป็นเนรรูปรักษาอุโบสถก็ทรงอาการอย่างนั้นให้ครบถ้วนบริบูรณ์ให้มันเป็นปกติ นี่การรักษาศีลให้เป็นปกติทำยังไงในอุทุมภฎีกาสูตรองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาทรงตรัสกับนิโครธปริภาชกว่าสาวกของเราจะไม่ทำลายศีลด้วยตนเองไม่แนะนำให้บุคคลอื่นทำลายศีลแล้วก็ไม่ยินดีเมื่อบุคคลอื่นทำลายศีลแล้วอาการอย่างนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทใจของท่านทรงได้แล้วหรือยังนี่ถ้าจะมาถามว่าปฏิบัติศีลแบบไหนเป็นปรมัตถศีลจะเข้าถึงพระนิพพานได้ถ้าเราตอบกันไปแบบเล่นสำนวนก็ตอบกันได้แบบสบายๆเมื่อไรมันก็ไม่จบถ้าเรามาสรุปตามแบบฉบับขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ตรัสกับนิโครธปริภาชก
ว่าเราแนะนำบรรดาลูกศิษย์ลูกหาของเราในนั้นท่านเรียกกันว่ายามสี่คือไม่มีปานะไม่มีสุราก็เวลานี้เรามาเทียบกันได้กับสุราเอากับศีลห้าคือว่าหนึ่งสาวกของเราจะไม่ทำลายศีลด้วยตนเองเราแนะนำแบบนี้เมื่อเธอจงอย่าเป็นผู้ทำลายศีลด้วยตนเองเธออย่ายุยงส่งเสริมให้บุคคลอื่นทำลายศีลและก็ไม่ยินดีเมื่อบุคคลอื่นทำลายศีลแล้วเราสอนแบบนี้สาวกของเรารับฟังและปฏิบัติตามเราจึงประกาศผลนักสาวกของเราจึงยอมรับผลว่าได้มรรคได้ผลสมความปรารถนานี่ว่ากันโดยใจความเป็นภาษาไทยได้หากว่าบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายถามว่าจะรักษาศีลอย่างไหนจึงจะเข้าถึงพระนิพพานได้ก็ขอให้บรรดาท่านพุทธบริษัทยึดศีลข้อนี้เข้าไว้แบบนี้นี่แหละ3ประการไม่ทำลายศีลเองจำให้ดีแล้วก็จำไว้ด้วยว่าศีลของเราเนี่ยมีชื่อว่ายังไงบ้างมีกี่สิกขาบทจะเอาแบบฉบับพระที่บวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาแต่ไม่รู้จักหน้าของศีลพอพูดกันถึงเรื่องพระธรรมวินัยปวดหัวเต็มทีกลุ้มใจอยู่ไม่ได้แล้วไม่ได้สำนักนี้วัดนี้สมาคมนี้เคร่งครัดเกินไปฉันอยู่ไม่ได้ไม่ไหวแล้วนี่กฎข้อบังคับมันมากเหลือเกินนี่ท่านที่ไม่มีศีลเป็นเครื่องปฏิบัติท่านมีความรู้สึกแบบนี้แต่สำหรับท่านที่บวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาก็ดีเป็นสาวกองค์สมเด็จพระจินสีเป็นฆราวาสก็ตามเป็นเณรก็ตามเพราะว่าท่านทั้งหลายเหล่านั้นปฏิบัติศีลบริสุทธิ์ท่านก็จะตอบว่าทำไมสมัติสำนักนี้ยังย่อหย่อนเกินไปนักอะไรมาเคี่ยวเข็งกันพูดกันอยู่ได้เฉพาะศีลเรื่องวินัยมันเป็นของกล้วยๆของง่ายๆไม่น่าจะมานั่งสอนกันไม่น่าจะมาพูดกันควรจะพูดจะแนะนำอารมณ์ให้มันดีไปกว่านี้นี่ถ้าเอากันแต่ศีลเพียงเท่านี้เราจะมาอยู่ที่นี่ทำไมเราจะมานั่งรับคำสอนอยู่ทำไมก็ไม่ของปกติธรรมดาเราเกิดมาเราก็ต้องการศีลอยู่แล้วแต่ถ้าว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทนี่ท่านที่มีศีลปกติมีอารมณ์สมบูรณ์บริบูรณ์ในด้านศีลท่านมักจะตำหนิเรื่องศีลถ้าเราสอนย้ำกันเรื่องศีลบ่อยๆท่านก็จะหาว่าสำนักของเรานี่ย่อหย่อนเกินไปท่านฟังอย่างนี้ถ้ามีความรู้สึกยังไงบ้างเวลานี้ท่านทั้งหลายสำรวจตัวแล้วหรือยังว่าศีลห้าของท่านครบไหมสำหรับฆราวาสท่านทั้งหลายได้ประกาศตนรักษาอุโบสถศีลศีล8ของท่านครบถ้วนบริบูรณ์หรือเปล่าสำหรับสมณเณรศีล10และสิกขาบทคือเสขิวัตอีก75ครบถ้วนบริบูรณ์ไหมสำหรับภิกษุที่บวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาที่เรียกว่าเป็นพระสิกขาบท227สมบูรณ์ไหมถ้าสมบูรณ์ไม่บกพร่องก็ยังดีไม่พอในส่วนที่เป็นอภิสมาจารย์ยังมีอีกมากต้องศึกษาให้ครบถ้วนแล้วจิตใจของท่านมีความสมบูรณ์บริบูรณ์ในเรื่องศีลหรือเปล่านี่บารมีในข้อนี้พูดกันเรื่องศีลอย่างเดียวให้ถามว่าปฏิบัติศีลแล้วก็มีอะไรควบคุมด้วยไหมก็ต้องบอกว่ามีถ้าอยากถามว่าถ้าเราปฏิบัติอยู่ในศีลบารมีเนี่ยถ้ามีกำลังใจครบถ้วนมันมีทานบารมีครบโดยหรือเปล่าอาตมาก็ต้องตอบว่ามีมีก็คืออภัยทานเพราะคนที่จะมีศีลได้ต้องมีเมตตาและมีกรุณาทั้งสองประการ
เราก็มีทานให้คืออภัยทานให้อภัยแก่บุคคลผู้ผิดเพราะรู้เท่าไม่ถึงการเว้นไว้แต่ว่าบุคคลผู้มีเจตนาปฏิบัติผิดพระวินัยและกฎระเบียบข้อบังคับอย่างนี้เป็นกฎข้อบังคับที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงวางไว้พระองค์ก็ยังทรงลงโทษพุทธบริษัทถ้าผิดแบบนี้เราไม่ให้อภัยเพราะเรามีความรักในเขาเรามีความสงสารในท่านผู้นั้นถ้าไม่ลงโทษตามระเบียบวินัยก็จะปล่อยให้เขาเลวเกินไปเป็นอันว่าเราไม่รักตามคติโบราณท่านบอกว่ารักงูให้ผูกรักลูกให้ตีท่านว่าอย่างนั้นถ้าวัวควายของเราถ้าไม่ผูกไว้มันก็จะอดหญ้าตายถ้าดีไม่ดีผู้ร้ายก็ขโมยไปเอาไปฆ่าเนื้อไปทรมานก็จัดว่าเป็นการไม่รักวัวรักควายถ้ามีลูกหญิงลูกชายเราปล่อยให้เหลิงกันไปตั้งแต่เด็กพอโตแล้วเอาไม่ไหวก็แสดงว่าเราไม่รักลูกลูกเลวเราจะร้อนใจอะไรนี่ถ้าว่ารักวัวให้ผูกรักลูกให้ตีท่านว่าอย่างนั้นถ้าเขาผิดระเบียบวินัยเราก็ต้องลงโทษแต่หากว่าถ้าเป็นความผิดอย่างอื่นที่ไม่เสียหายเราก็ให้อภัยจัดเป็นอภัยทานนี่รักษาศีลแล้วก็มีทานในด้านเนกขัมมะเนกขัมมะนี่เขาเรียกว่าไม่มีการพยาบาทไม่โกรธไม่พยาบาทในเมื่อศีลเรามีเมตตาเสร็จแล้วไอ้ตัวโกรธตัวพยาบาทที่มันเนื่องไปด้วยกิเลสมันจะมีขึ้นมาได้ยังไงนี่เรารักษาศีลแล้วก็มีเนกขัมมะบารมีมันรวมตัวกันถ้าจะถามว่ารักษาศีลมีปัญญาบารมีควบด้วยไหมก็ตอบได้ง่ายๆว่าคนโง่น่ะมันมีใครเขารักษาศีลคนที่ทำลายศีลน่ะไม่ใช่คนฉลาดเพราะสร้างความเดือดร้อนให้แก่ตนนี่คนที่รักษาศีลได้ครบถ้วนบริบูรณ์ก็เป็นคนมีปัญญาบารมีอยู่แล้วไม่ยากไม่เห็นอะไรจะยากถ้าจะถามว่ารักษาศีลศีลบารมีนั้นมันมีวิริยะบารมีตามมาด้วยหรือเปล่าก็ต้องตอบว่ามีวันนิสัยเดิมของเราเป็นคนใจโหดร้ายชอบฆ่าสัตว์ตัดชีวิตคิดว่าสัตว์เป็นอาหารของเราเรางดเว้นเสียต้องหักข้ามอารมณ์แบบนี้เป็นต้นเราเคยยิงเนื้อยิงสัตว์ยิงทำลายชีวิตสัตว์ทำลายร่างกายบุคคลอื่นเรางดไม่ทำแทนที่จะใช้ความโหดร้ายเข้ามาประจำใจแล้วกลับมีเมตตากรุณาคือความรักความสงสารมาประจำฝืนอารมณ์เดิมหักข้ามอารมณ์เดิมเข้าไว้กว่าจะทำได้มันต้องใช้เวลานี่ต้องใช้วิริยะความเพียรถามว่าขันติบารมีล่ะโอ้การอดกลั้นยังไงล่ะสมมติว่าท่านทั้งหลายที่อยากจะกินเหล้าเมาสุราเนี่ยเคยกินเหล้าเมาสุรามันแล้วรักษาศีลอยากให้ศีลบริสุทธิ์มันมีความอยากเข้ามาก็ต้องอดเข้าไว้กลั้นเข้าไว้คิดว่าเราจะเอาดีหรือว่าคนนี้ชอบเจ้าชู้ลูกเขาเมียใครผัวเขาเมียผัวใครไม่เลือกชอบใจสัมผัสดะเราก็ต้องใช้ขันติบารมีว่าเวลานี้เรารักษาศีลนี่เป็นอันว่ามีทุกสิกขาบทต้องใช้ใช้ขันติก็ควบใช้วิริยะใช้ปัญญาอันนี้สัจจะล่ะถามถ้าเราปฏิบัติแต่ศีลบารมีอย่างเดียวสัจจะบารมีจะมีด้วยหรือเปล่าสัจจะนี่แปลว่าความจริงตั้งใจไว้โดยเฉพาะเราเป็นคนจริงเราไม่ใช่คนหลอกเราจะรักษาศีลจริงๆเราไม่ได้รักษาศีลหลอกๆเราก็ต้องมีความจริงว่าเราจะไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่พูดมุสาวาทไม่ดื่มสุราเมรัยเราต้องมีความจริงใจว่าเราจะไม่ทำเองด้วยเราจะไม่ยุคนอื่นเขาทำและจะไม่ยินดีเมื่อบุคคลอื่นเขาทำแล้วตามที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสสัจจะคือความจริงตัวนี้ต้องทรงอยู่เป็นปกติถ้าขาดสัจจะเมื่อไรสินพังเมื่อนั้นเห็นในอย่างว่าสัจจะบารมีก็มีตอนนี้ถ้าอยากถามว่าถ้าจะเดินสินบารมีแล้ว
อธิษฐานบารมีมีไหมอธิษฐานนี่มันตัวตั้งใจไว้แต่เดิมในบรรดาท่านพุทธบริษัทแต่ความตั้งใจไม่ทรงอยู่เปลี่ยนแปลงเมื่อไรสินพังเมื่อนั้นก็ยังคิดว่าไม่เป็นไรอย่ากินเหล้าสักเดี๋ยวโค่นลาศีลนิดหนึ่งเห็นไหมเวลานี้เราต้องการประโยชน์ขอโกหกสักนิดเถอะลาศีลก่อนนี่ถ้าไร้อธิษฐานบารมีมันเป็นอย่างนั้นในอธิษฐานบารมีตัวตั้งใจเดิมต้องส่งไว้ว่าเราจะเป็นคนที่มีศีลบริสุทธิ์มันต้องมีอธิษฐานเมตตาบารมีไม่ต้องพูดกันแต่การทรงศีลต้องมีเมตตาอยู่แล้วถ้าไม่มีเมตตาศีลไม่มีอุเบกขาบารมีต้องมีไหมล่ะเวลาที่เราจะรักษาศีลก็ขอตอบได้ว่าอุเบกขาบารมีมันต้องมีสิอย่างชนิดที่เรียกว่าเราไม่ทำร้ายเขาแต่เขากลั่นแกล้งเราเราก็อดเว้นใจไม่อยากจะสู้ใจไม่อยากจะสู้เขาใจไม่อยากทำลายเขาต้องใช้ขันติความอดทนวิริยะคุมเขาไว้ปัญญาเขาห้ามปรามสัจจะทรงตัวเขาไว้บอกไม่ได้เราตั้งใจไว้แล้วอธิษฐานทรงจิตเขาไว้บอกปากหลักนิ่งเขาไว้แล้วอย่าทำเขาไม่ได้อุเบกขาเลยต้องพยายามทรงตัวยืนเฉยเขาไว้อะไรมันจะมาที่มันจะเป็นอันตรายเป็นเครื่องทำลายศีลเรายืนเฉยเขาไว้เฉยทำไมเพราะเราต้องการพระนิพพานเราไม่ต้องการความเกิดอีกเราจะปิดกั้นความเกิดเราต้องมีอุเบกขาอุเบกขาตัวนี้ความจริงในด้านบารมีนี่เป็นตัวสูงมากแต่เราจะไว้พูดกันในคราวหลังในถึงด้านบารมีอื่นบารมีที่จะพูดกันมากก็คงไม่มีกี่บารมีนักนี่เราก็จะเห็นได้ว่าการบำเพ็ญบารมีอย่างใดอย่างหนึ่งก็ต้องมีบารมี9อย่างมาประกอบเข้าเป็นเครื่องประดับหรือเป็นเครื่องประคับประคองหมดทั้ง9อย่างรวมเป็น10อย่างด้วยกันแต่ถ้าว่าบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านอาจจะหนักใจว่าจะทำได้ยังไงเราจึงจะทรงบารมี10ประการก็ทนการรับฟังที่บรรดาท่านพุทธบริษัทเพื่อการบันทึกเสียงให้ฟังนี่บันทึกไว้จะได้ฟังบ่อยๆฟังให้มันขึ้นใจว่าการที่เรามีศีลบริสุทธิ์นั้นเป็นบันไดให้เข้าสู่พระนิพพานแต่ถ้าว่าถ้าเราไม่มีบารมี10ประการเราจะไปยังไงได้นี่เป็นอันว่าบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายที่มีความเข้าใจว่าบารมีของเรายังไม่ครบไม่ถ้วนยังบกพร่อง หรือว่าเราเป็นคนไม่มีบารมีเลยก็จงทราบว่าบารมีนั้นมีอยู่องค์สมเด็จพระบรมครูไม่ได้กีดไม่ได้กันเรื่องบารมีทุกคนมีบารมีได้พระพุทธเจ้าก็ทรงแจกบารมีให้แก่บรรดาท่านพุทธบริษัทคำว่าแจกก็หมายถึงว่าการแนะนำไม่ใช่ยกบารมีส่วนตัวมาแจกกับบรรดาท่านพุทธบริษัทนี่มันแจกกันไม่ได้เพราะอะไรเพราะมันเป็นกำลังใจของแต่ละคนมีหลายท่านเดียวกันบรรดาท่านทั้งหลายเคยมาหาตมาเมื่อวันอยากจะขอบารมีให้ช่วยสงเคราะห์ให้ตัวของท่านดีขึ้นแต่เพื่อความสุขใจของท่านบุญนั้นอาตมาก็บอกว่าสาธุดีแล้วอาตมาจะสงเคราะห์ในการแบ่งปันบารมีให้ที่พูดอย่างนี้ไม่ใช่ว่าทำได้หรอกบรรดาท่านพุทธบริษัทเพื่อเป็นการรักษากำลังใจของท่านผู้พูดความจริงบารมีมันอยู่ที่ตัวท่านแล้วแต่ถ้าว่าคนเราถ้าขาดกำลังใจที่อย่างเดียวทุกอย่างมันก็ทำไม่ได้ถ้าท่านนั้นหลายผู้นั้นยังมีความรู้สึกอยู่ว่าตัวท่านเองเป็นผู้ไม่มีบารมี ท่านก็ยังขาดกำลังใจในเมื่อท่านมาขอบารมีก็บอกว่าเอาให้สงเคราะห์ให้เต็มใจให้รับก็แล้วกันอาตมาพร้อมที่จะมอบให้เสมอ
เมื่อเวลามอบให้ท่านก็คือมอบกำลังใจเพราะว่าถ้าหากเราไม่ให้กำลังใจพวกท่านผู้นั้นท่านผู้นั้นก็จะไม่ส่งความรู้สึกว่าท่านมีกำลังนี่เมื่อรับฟังอย่างนั้นแล้วท่านอาจจะคิดว่าอาตมาเนี่ยช่วยได้สามารถจะสงเคราะห์ให้ท่านเป็นผู้มีบารมีสูงสุดได้ก็จะเกิดกำลังใจขึ้นมาว่าเราได้พระช่วยแล้วนี่ละบรรดาท่านพุทธบริษัทท่านนั้นหลายถ้าเคยฟังมาก็อาจจะคิดว่าอาตมานี่การเป็นผู้แจกบารมีได้เก่งแต่คงจะไม่เป็นเท่านั้นมีจะมีหลายท่านด้วยกันมากันบางทีหลายๆท่านมักจะมาถามว่ามาทำไมบอกว่ามาชมบารมี ไอ้คำนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทฟังแล้วก็ไม่สะดุดใจอะไรแต่ว่าท่านหลายเราคิดกันใหม่ดีกว่าบารมีของใครไม่สำคัญสำคัญอยู่ที่บารมีของเราถ้าเราตั้งใจจะเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่นิพพานแล้วก็สร้างบารมีของเราให้ครบถ้วนคือกำลังใจตั้งใจไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลานี้พูดเฉพาะศีลและบารมีเราพยายามทรงศีลของเราให้บริสุทธิ์ระมัดระวังทุกสิกขาบทอย่าลืมว่าท่านเป็นปุถุชนคนธรรมดามีศีล5ต้องบริสุทธิ์ถ้าท่านยังบอกว่าจำเป็นจะต้องละอย่างโน้นข้ามอย่างนี้ก็ถือว่าท่านไม่พร้อมที่จะแสวงหาความดีท่านที่รักษาอุโบสถเป็นสมณเณรเป็นภิกษุจงถือสิกขาบททุกสิกขาบทยิ่งกว่าชีวิตจงคิดว่าถ้าเราบกพร่องในสิกขาบทใดสิกขาบทหนึ่งนั่นคือสิ่งที่เราพังไปเสียแล้วเราเองก็ถือว่าไม่เป็นสาวกขององค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเป็นยังไงระบรรดาท่านพุทธบริษัทเพราะเราฝ่าฝืนพระพุทธบัญญัติที่องค์สมเด็จพระทรงสมบัติดีโสภาคให้ปฏิบัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งศีลนี่เป็นกฎข้อบังคับว่าเราจะต้องทำถ้าเราไม่ทำแล้วเราจะทรงตัวเป็นพุทธสาวกไม่ได้ถ้าสรุปรวมความแล้วหากว่าบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายทรงกำลังใจ3รายการครบถ้วนคือ1เราจะไม่ทำลายศีลด้วยตนเอง2จะไม่ยุยงส่งเสริมให้บุคคลใดทำลายศีล3จะไม่ยินดีเมื่อบุคคลอื่นทำลายศีลแล้วเท่านี้เป็นที่พอใจขององค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าชื่อว่าบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายเป็นผู้มีศีลบารมีครบถ้วนเต็มจำนวนที่พระพุทธเจ้าต้องการถ้าท่านมีศีลครบถ้วนบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านก็ชื่อว่าท่านเป็นผู้เข้าถึงสรณาคมตามนิยมของพระพุทธศาสนาคนประเภทนี้จะลงอบายภูมิไม่ได้อย่างเลวก็เกิดเป็นมนุษย์แต่ว่าเป็นมนุษย์ชั้นดีมีรูปร่างหน้าตาสวยมีแล้วก็มีความเฉลียวฉลาดมีทรัพย์สมบัติเยือกเย็นมีคนก็อยู่ตั้งอยู่ในโอวาท บริวารตั้งอยู่ในโอวาทถ้ามีวาจาเป็นสัตว์คือมีวาจาเป็นทิพย์พูดอะไรใครก็ชอบไม่ขาดสติสัมปชัญญะอัลบรรดาท่านพุทธบริษัทว่ากันมาถึงเรื่องศีลและการประกอบของบารมีอื่นกับศีลก็พอสมควรแก่เวลาสำหรับวันนี้ก็ขอยุติเรื่องศีลไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่บรรดาท่านพุทธบริษัทผู้รับฟังทุกท่านสวัสดีท่านสาธุชนทั้งหลายสำหรับวันนี้ก็มาปรารภกับบรรดาท่านพุทธบริษัทถึงบารมีที่4ความจริงเรื่องบารมีนี้อาตมาจะไม่พูดเป็นตอนทั้ง10ตอนก็เสียเวลาเปล่าเพราะอะไรก็เพราะว่าบารมีแต่ละบารมีเมื่อปฏิบัติแล้วก็ควบกันอยู่เสมอไป
ก็สร้างความเข้าใจให้เกิดแก่บรรดาท่านพุทธบริษัทอยู่แล้วในยามนี้เป็นยามเช้ามืดอย่าลืมว่าพระโยคาวาจรทั้งหลายจงอย่าทำตนเป็นคนนอนตื่นสายเช้ามืดไม่ตื่นทั้งว่าท่านไม่ตื่นเช้ามืดหรือเช้ามืดก็ตื่นขึ้นมาแล้วไม่ทำกิจสมควรกับสมณวิสัย ก็เห็นจะตอบแก่ท่านได้ว่าท่านไม่ใช่สาวกขององค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาแล้วก็อย่าเป็นสาวกของใครก็เป็นเรื่องของท่านนี่ท่านคิดว่าท่านเป็นพระโสดาบันไม่ได้ผู้เรื่องพระโสดาบันมาแล้วก็รู้สึกว่ายากเกินไปสำหรับบางท่านแต่หากว่าท่านมีบารมีทั้ง10ประการครบถ้วนเต็มบริบูรณ์ถึงปรมัตถบารมีเรื่องพระโสดาบันท่านก็จะเห็นว่าเล็กเกินไปไม่ใช่วิสัยของบรรดาท่านทั้งหลายคิดจะคิดว่ายากวันนี้เรามาพูดกันถึงปัญญาบารมีคือบารมีที่4ดีไม่ดีก็อาจจะยกเลิกกันไปเสียเลยเรื่องบารมีทั้งนี้เพราะอะไรก็เพราะว่าถ้าถึงปัญญาบารมีแล้วก็ควรจะจบกันได้เพราะปัญญาบารมีนี่เป็นปัญญาครอบจักรวาลถ้าเรามีปัญญาเสียอันเดียวบรรดาท่านพุทธบริษัทอย่างอื่นใดทั้งหมดไม่ต้องมีก็ได้เพราะว่าปัญญานี้เหมือนกับรอยเท้าช้างรอยเท้าสัตว์ทั้งหลายที่ในป่าจะเหยียบลงไปก็เล็กกว่ารอยเท้าช้างทั้งหมดฉะนั้นในมรรค8องค์สมเด็จพระบรมสุคตจึงเอาสัมมาทิฏฐิคือตัวปัญญาเป็นที่ตั้งอยู่ตัวหน้า การที่เราจะรักษาศีลได้จะมีสมาธิได้จะให้ทานได้จะทรงเนกขัมมะบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีสัจจะบารมีอธิฐานบารมีเมตตาอุเบกขาบารมีทั้งหมดก็อยู่ที่ตัวปัญญาตัวเดียวเพราะอาศัยที่เรามีปัญญาเท่านั้นเราจึงทรงได้ถ้าเราไม่มีปัญญาเราก็ทรงไม่ได้ฉะนั้นเรื่องบารมีเราจบกันตรงนี้ดีไหมจะได้ไม่ยืดยาวเกินไปจบหรือไม่จบดูเวลาก่อนบรรดาท่านพุทธบริษัท ปัญญาตัวนี้ก็ต้องจัดว่าเป็นปัญญาตัวสำคัญแยกไว้เป็น2ปัญญาด้วยกันคือปัญญาที่เป็นโลกีย์กับปัญญาที่เป็นโลกุตระปัญญาที่เป็นโลกีก็รู้เรียกว่ารู้จักตัวรอดเป็นยอดดีในเรื่องการทำมาหากินอาตมาจะไม่พูดจะพูดแต่เฉพาะปฏิบัติเพื่อตัวรอดจากอบายภูมิก่อน นี่คนที่เขามีปัญญาจริงๆเขาจะก็จะมองเห็นว่าการให้ทานเป็นของดีและการให้ทานเนี่ยเป็นการผูกมิตรดึงกำลังจิตของคนให้เข้ามาเป็นมิตรเป็นเพื่อนกันดีกว่าการทำลายคนที่ให้ทานไว้เสมอนี่บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายไปที่ไหนย่อมเป็นที่รักของบุคคลผู้ให้ทานเว้นไว้แต่คนที่มีสันดานเยี่ยงเทวทัตเท่านั้นก็มีอยู่ในโลกนี้ไม่น้อยเหมือนกันถ้าเป็นอย่างนั้นคนประเภทนี้มีแต่ความอกตัญญูไม่รู้คุณคนเราก็ต้องใช้ปัญญาหลีกเลี่ยงเสียถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาเราจะยกยอดขึ้นมาว่านี่เป็นกฎของกรรมเพราะเราโง่เกิดมาในโลกเพราะคำว่าโลกแปลว่ามีอันที่จะต้องชิบหายไปไม่มีอะไรเป็นการทรงตัวเอาแน่นอนกันไม่ได้จากนี้คนที่มีปัญญาจริงๆจึงได้คิดว่าการให้ทานเป็นการสงเคราะห์เขาจะรู้คุณเราหรือไม่รู้คุณก็ช่างเรามีความสบายใจเพราะการให้ทานก็แล้วกันอย่างนี้เรียกว่าปัญญาเอาตัวรอดเรียกว่ารู้ตัวรอดเป็นยอดดีนี่คนที่มีปัญญาก็ทราบโดยว่าศีลเป็นของดี
เพราะปกติเรามีความต้องการความสุขในด้านไหนก็ด้านที่เรียกว่าไม่ต้องการให้ใครเข้ามาทำร้ายเรามันลักมาขโมยยื้อแย่งทรัพย์สมบัติของเรามายื้อแย่งความรักเรามาโกหกมดเท็จเราและเราไม่ต้องการความเป็นบ้า ถ้าเราทรงศีลไว้เราก็จะพ้นจากเหตุทั้งหมดทั้งหลายเหล่านี้หรือคนทั้งหมดรักษาได้ทุกคนก็จะมีความสุขและยิ่งไปกว่านั้นตัวปัญญาก็มองเห็นว่าถ้าเราทรงศีลบริสุทธิ์แล้วอบายภูมิเราไม่ไปตายเรามีความสุขนี่เรียกว่าปัญญาขั้นรักษาตัวรอดเป็นยอดดีมาในเนกขัมมะบารมีคือการระงับนิวรณ์ห้ายังไม่ตัดทั้งนี้ก็เพราะว่าเพื่อทำจิตใจของเราให้มีความสุขทำอารมณ์จิตให้เยือกเย็นเมื่อจิตมีความสุขจิตมีเยือกเย็นก็เป็นที่พอใจของเราคนมีปัญญาจึงจะทรงเนกขัมมะบารมีได้เห็นว่าเนกขัมมะบารมีเป็นของดีส่วนวิริยะบารมีปัญญาก็มองเห็นว่าจิตใจของเรามันซามอยู่เป็นปกติเราก็ต้องฝืนอารมณ์ข่มจิตใช้ความภาคเพียรที่จิตมันจะไหลลงต่ำแล้วก็ดันขึ้นมาสูงจิตจะลงไปหาความชั่วแล้วก็พยายามดันเข้าหาความดีต้องมีความเพียรนี่มีปัญญาแค่ตัวเดียวปัญญาเห็นว่าความเพียรในการที่กั้นจิตไม่ให้ไปสู่ความชั่วให้ทรงตัวไว้ในความดีเป็นของดีจึงทรงวิริยะบำระบารมีไว้เป็นปกติใช้ปัญญาเป็นเครื่องพิจารณากรรมที่เราทำทำด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมมันก็เหมือนกันใช้ปัญญาพิจารณาก่อนแล้วจึงทำว่ามันดีหรือมันชั่ว นี่มีปัญญาตัวเดียวมันก็พอแล้วนี่บรรดาท่านพุทธบริษัทเขาเรียกว่าบารมีครอบจักรวาลสำหรับด้านขันติความอดทนต่ออารมณ์ที่เราไม่พอใจจะเป็นความทุกข์ความกระทบกระเทือนเกิดทางกายและทางใจก็ช่างเราทรงขันติความอดทนไว้เพราะเราเชื่อองค์สมเด็จพระจอมไตรว่าถ้าเราอดทนเข้าไว้ไม่ปล่อยให้จิตใจมันไหลไปสู่ความชั่ว ไม่มัวเมาในขันห้ามากเกินไปองค์สมเด็จพระจอมไตรกล่าวว่าท่านผู้นั้นมีสุขทั้งในชาติปัจจุบันและสัมปรายภพปัญญาก็จะมองเห็นได้ชัดถ้าเขาด่าเรามาเราก็ด่าเข้าไปเรื่องการด่ามันก็ไม่จบถ้าเขาด่าเรามาเรานิ่งเสียการด่ามันก็จบถ้าคนด่ามันเหนื่อยไปเองนี่ยกตัวอย่างให้เห็นง่ายๆ นี่มีปัญญาแล้วด้านสัจจะบารมีก็ครบถ้วนเต็มกำลังใจเพราะอะไรเพราะเราเป็นคนฉลาดใช้ปัญญาพิจารณาดูแล้วว่าสิ่งใดมันดีสิ่งใดมันชั่ว อะไรก็ตามเป็นเหตุของความชั่วเราตั้งใจไว้แล้วมีสัจจะเราจะทรงความจริงไม่ว่าความชั่วเราจะไม่ทำให้มายุ่งกับใจของเรานี่คนปัญญาก็ใช้ปัญญาพิจารณาว่าอะไรมันเป็นจุดหมายของความชั่วหรือความดีไม่เห็นว่าสิ่งนี้เป็นของดีแน่แล้วก็ตั้งใจตั้งสัจจะไว้ว่าเราจะไม่ยอมละความดีตัวนี้เป็นสัจธรรมอย่าทรงทานทรงฉินทรงในขัมมะเข้าไว้มันเป็นผลของความสุขแล้วก็มีความจริงไว้เฉพาะเท่านี้เท่านั้นเนี่ยสายปัญญาเท่านั้นเป็นตัวควบคุมแล้วมาอธิษฐานบารมีเราตั้งใจเข้าไว้แล้วนี้ว่าเราจะไม่ยอมทำจิตใจของเราให้ไปสู่ความชั่วเราจะไม่ยอมให้จิตของเราเคลื่อนคลาดเคลื่อนไปจากหลักของจิตที่เราปักเข้าไว้แล้วปักไว้ตรงไหนแล้วปักไว้ว่าหนึ่งเราจะเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์เราจะให้ทานเป็นปกติเราจะมีเมตตาอยู่เสมอเราจะไม่มัวเมาหรือไม่ยอมเป็นทาสของนิวรณ์ทั้ง5ประการในด้านเนกขัมมะบารมีอารมณ์ตัวนี้ปักไว้ตรงไม่ยอมขยับขยื่นเหมือนกับหลักที่ปักแน่นแล้วอย่างนี้ก็ชื่อว่าเราเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วแต่ต้องอาศัยปัญญาเข้าควบคุม
นี่สิ่งทั้งหลายเหล่านี้จะมีได้ก็เพราะอาศัยปัญญาเข้าคุมมาตัวเมตตาบรรดาท่านพุทธบริษัทถ้าว่าเราขาดปัญญาที่ตัวเดียวเมตตาก็ทรงอยู่ไม่ได้ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าการที่เราเมตตาในเขาแต่บางทีเพราะว่าหลายๆคราวอาจจะมีเป็นจำนวนมากที่เรากลายไปพบกับคนอกตัญญูที่ไม่รู้คุณคนไม่รู้อะไรมันเป็นปัจจัยของความดีหรือความชั่วเมื่อตายเขาไปแล้วเขากลับอกตัญญูสนองตอบด้วยความโหดร้ายแต่ว่าอาศัยคนที่มีปัญญาเท่านั้นบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายจะถือว่านี่มันเป็นโลกธรรมดานินทาแบบสังสารความสุขความทุกข์มันเป็นเรื่องธรรมดาของชาวโลกที่เราต้องมาเกิดมากระทบกระทั่งพบกับคนที่หาความดีไม่ได้ไม่รู้จักคุณคนทำความดีมองไม่เห็นความดีก็เพราะอาศัยเราโง่คนที่มีปัญญาเขาไม่โทษคนอื่นเขาโทษตัวเองว่าเพราะอาศัยเราโง่มาในชาติก่อนในการก่อนเราไม่ส่งความดีเข้าไว้เราไม่แสวงหาความฉลาดเราจึงได้ตกมาเป็นทาสของกิเลสตัณหาอุปาทานและกุศลกรรมต้องกลับมาเกิดใหม่นี่คนที่มีปัญญาเขาคิดอย่างนี้แทนที่จะไปเจ็บใจคนที่สร้างความไม่ดีเป็นอกตัญญูไม่รู้คุณคน มีจิตประกอบไปด้วยอกุศลแทนที่เขาจะคิดอย่างนั้นบรรดาท่านพุทธบริษัทเขาไม่คิดคนที่มีปัญญานะไม่คิดอย่างนั้นมาโทษตัวเองว่าเราเป็นโง่เกินไปถ้าเราฉลาดเชื่อคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระจอมไตรเราไปนิพพานเสร็จแล้วมันจะมีอะไรระบรรดาท่านพุทธบริษัท มันก็ไม่มีอะไรอีกสำหรับด้านอุเบกขาบารมีนี่ใช้ปัญญาก็ควบคุมคุมจิตใจของเรานี้เฉยเข้าไว้อะไรที่มันเกิดขึ้นผิดธรรมผิดวินัยแล้วเป็นไปเพื่อความทุกข์จิตใจจะหาความสุขไม่ได้ถ้าเราไปเกาะแล้วก็ใช้ปัญญามาเป็นเครื่องพิจารณาว่าด้านนี้ว่าเราอยู่ในโลกถ้าเราหมุนไปตามนั้นเราไม่วางเฉยเสียไม่ทรงตัวเฉยเข้าไว้จิตใจก็จะประกอบไปด้วยอกุศลการที่เราต้องการปฏิบัติตามกระแสพระสัทธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระทศพลต้องการเป็นพระโสดาสกิทาคานาคารหันต์มันจะเป็นได้ยังไงในเมื่อมีอะไรที่ไม่ชอบใจไม่ถูกใจก็ถือว่าช่างเถอะตามเดิมวางเฉยเข้าไว้นี่ปัญญาที่ฉันใช้แบบนี้ท่านบรรดาท่านพุทธบริษัทไหนเป็นปัญญาที่ได้รู้จักรักษาตัวรอดเป็นยอดดีเท่านั้น ยังไม่พ้นอำนาจกิเลสตัณหาอุปาทานและกุศลกรรมตอนนี้เราไม่ใช้ปัญญาเบื้องสูงกันเอาเป็นตัวจบพูดกันง่ายๆนี่จบบารมีกันซะเลยก็ดีจะได้ไม่พูดกันเลอะเทอะไปมาจบบารมีกันเส้นเลยปัญญาใช้ทานบารมีเราใช้ในด้านไหน การที่เราจะให้ทานบรรดาท่านพุทธบริษัทหลายเท่าเรามีปัญญาปัญญาของเราเต็มแล้วก็คิดอย่างเดียวไม่ใช่ว่าเราจะสงเคราะห์คนอื่นการให้ทานเราสงเคราะห์ตัวเราเองสงเคราะห์ตรงไหนและบรรดาท่านพุทธบริษัทสงเคราะห์ตนที่เราให้ทานเราตัดโลภะความโลภเมื่อความโลภมันเป็นรากเหง้าของกิเลสถ้าเราเป็นทาสของความโลภเราก็ต้องเกิดมามีความทุกข์นี่ให้เป็นแล้วคนเขาจะรู้คุณเราหรือไม่รู้คุณช่างเขาเขาจะเห็นว่าเราดีหรือเราชั่วไม่สำคัญเราให้เพื่อทำลายความชั่วที่มันจมอยู่ในสันดานของเราให้มันหมดไปคือความโลภหรือว่ามัจฉริยะความตนีนั่นเหนียวเมื่อความโลภไม่มีสักตัวเดียวความเบาใจมันก็เกิดลอยตัวได้แล้วบรรดาท่านพุทธบริษัทเราเป็นคนใกล้พระนิพพานเต็มทีนี่ปัญญาเขาใช้กันอย่างนี้นี่ตอนที่เรามารักษาศีลรักษาเพื่ออะไรกัน
การรักษาศีลนั้นมันเป็นพื้นฐานที่เราจะให้แต่เราเข้าถึงซึ่งพระนิพพานเพราะเป็นบันไดขั้นที่สองที่เรานำมาเป็นการระงับนั้นโทสะกับอะไรพยาบาท นี่ทำลายอารมณ์ชั่วความวุ่นวายของใจความเร่าร้อนของใจความโหดร้ายของใจนี่การรักษาศีลนี่บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายเราไม่รักษาเพื่อความโลภเพื่อให้ใครเข้ามาบูชาไม่ต้องการให้คนเข้ามาบูชาไม่ต้องการให้เขามาสรรเสริญใครเขาจะบูชาใครจะสรรเสริญเราหรือไม่สำคัญเรารักษาศีลนี่นั้นเราต้องการอย่างเดียวคือแงะรากฐานของโลภะให้พินาศไปเรายังขุดรากไม่ได้ก็ไม่เป็นไรตัดต้นโค่นต้นลงมาเสียได้มันเหลือแต่ต่อไปก็ใช้ปัญญาพิจารณาในด้านวิปัสสนาญาณละขันธ์5เสียให้หมดเป็นอันว่าไอ้ตัวแห่งความโลภความโกรธมันก็จะสิ้นรากสิ้นเหง้าสิ้นโคนมันไปนี่ใช้ปัญญาตัวนี้เข้ามาพิจารณาเรื่องการรักษาศีลต้องคุมศีลให้บริสุทธิ์คือไม่ทำเองไม่ให้คนอื่นเขาทำลายไม่ยินดีเมื่อทำลายแล้วเมื่อคนอื่นเขาทำลายแล้วนี่ใช้ปัญญาพิจารณาตัวเดียวมาตอนเนกขัมมะบารมีตอนถือบทเป็นตัวตัดฉากตัวนี้มีอะไรกามฉันทะเราระงับไปได้อำนาจอสุภกรรมฐานกับกายคตานุสติกดคอมันเข้าไว้แล้วก็ห้ามหันมันด้วยอำนาจของปัญญาพิจารณาว่ากามคุณห้ามีกายเป็นตัวนำถ้าพอใจในกายแล้วพิจารณาดูในกายว่ามันสกปรกแล้วเอามันไว้ทำไมนอกจากจะสกปรกแล้วมันยังทำลายจิตใจของเราด้วยแล้วมันก็ไม่ช่วยให้เรามีความสุขเป็นปัจจัยให้เกิดความทุกข์โยนทิ้งมันไปเส้นเลยขึ้นชื่อว่าร่างกายที่ประกอบไปด้วยขันธ์ 5แบบนี้จะไม่มีสำหรับเราต่อไปเลิกคบกันไปเลิกติดใจในกายไม่ว่ากายของใครทั้งหมดนี่เนกขัมมะบารมีที่เขาใช้กันด้วยอำนาจของปัญญาเขาใช้ตัวนี้นี่มันเป็นของไม่ยากทำใจให้มันเต็มคำว่าเต็มระยะมันบกพร่องอย่าจิตอื่นมันเข้ามายุ่งอารมณ์อื่นมันเข้ามายุ่งทำอารมณ์ให้มันเต็มให้มันเป็นปกติคิดอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาการเป็นอรหันต์เป็นของไม่ยากตอนนี้ตัวปัญญาไม่ต้องมาพูดกันมันไล่เบี้ยอย่างอื่นกันต่อไปเอาปัญญาเข้าไปใช้ในวิทยะความเพียรอีกตอนนี้เพียรตรงไหนเทียนตัดสังโยคสิบประการให้พินาศไปใช้สกายะทิฏฐิตัวเดียวเข้าประหัตประหารพิจารณาว่าถ้าภาพร่างกายนี้มันไม่ใช่เรามันไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราในเมื่อมันไม่เป็นเราไม่เป็นของเราที่อย่างเดียวแล้วสิ่งอื่นทั้งหลายในโลกมีอะไรเป็นของเราอีกนี่ต้องใช้ความเพียรวิริยะเอาปัญญาเข้ามาจับใช้ความเพียรให้มีประโยชน์ย่าความเพียรไปประกอบสิ่งที่เป็นโทษเข้ามาโยกไม่เอานี่ปัญญาตัวนี้เป็นปัญญาที่เป็นปรมัตถบารมีจับความเพียรตัวนี้เข้ามายึดสังโยคเป็นสำคัญทำลายให้พินาศไปโยนร่างกายคือขันธ์5ทิ้งเส้นได้แล้วอย่างอื่นไม่เหลือบรรดาท่านพุทธบริษัทหาความเหลือไม่ได้ความเป็นอรหันต์ปรากฏกันตอนนี้อย่าไปคุยกันทำไมเรื่องพระโสดาบันมันเป็นของง่ายๆของเล็กๆของเด็กๆนี่ง่ายเกินไปนี่ถ้าเราใช้ปัญญาในด้านขันติบารมีความอดทนอดใจเขาก็อดทนก็ไว้ว่าอารมณ์อันใดที่มันเป็นอุปกิเลสกิเลสเล็กก็ดีกิเลสใหญ่ก็ดีเรื่องความไม่มีที่มันจะเข้ามายับยั้งมันด้วยอำนาจขันติบารมีวิยะบารมีหาทางวิ่งหนีแต่บังเอิญมันจะโกรธทันยั้งมันเข้าไว้ไม่ยอมให้มันเข้ามายุ่งในใจอดทนอดกลั้นไม่ยอมหวั่นไหวไปตามด้วยอำนาจของกิเลสมีความรักความโลภความโกรธความหลงเป็นต้นยันมันด้วยอำนาจขันติมันจะเข้าประตูเฉยถ้าไม่เปิดยอมรับมัน
เอ้ยแล้วเมื่อเราไม่เปิดประตูยอมรับมันมันจะมาได้ยังไงจะเข้าได้นี่มันก็เดินวนมาวนไปวนไปวนมาเข้าไม่ได้มันก็กลับไปเองนี่ปัญญาต้องใช้ความเฉียบขาดหรือว่าถ้าเราทรงความอดทนไม่ได้เราตายซะดีกว่านี่ปัญญาเป็นปัญญาตัวสุดท้ายบารมียกยอดกันมาแค่นี้นี่มาด้านสัจจะบารมีความจริงใจใช้ปัญญาควบคุมความจริงเข้าไว้เราเลือกไว้แล้วในสิ่งนี้มันเป็นของดีของเลวเลือกเอาความของดีเข้าไว้ทรงแต่ความจริงว่าเราจะค้นคว้าหาแต่ความดีเท่านั้นทำลายสกายทิคือร่างกายให้พินาศไปตัดมันร่างกายไม่เป็นที่ไม่พอใจของเราความโลภมันก็ไม่มีความโกรธมันก็ไม่มีความหลงมันก็ไม่มีไอ้ตัวที่หลงใหญ่ก็คือหลงกายว่าเป็นเราเป็นของเรานี่แหละมันก็เลยหลงตัวอื่นต่อไปนี่เราทรงสัจจะเข้าไว้แล้วว่าเราจะจริงคือการทำลายกิเลสทั้งสามประการให้พินาศไปด้วยอำนาจของอริยสัจ ตอนนี้มาอธิษฐานบารมีเราตั้งใจไว้โดยเฉพาะว่าเราต้องการพระนิพพานอย่างอื่นไม่ไปใครจะมายกยอปอปั้นยังไงเราไม่เอาเพราะว่าเราเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระจอมไตรพระผู้มีพระภาคเจ้าพระพุทธเจ้าท่านดีกว่าเราเป็นกษัตริย์และก็มีทรัพย์สมบัติมากมีความมีปัญญาทุกอย่างทุกอื่นสมบูรณ์บริบูรณ์พระองค์ยังไม่หลงตั้งใจเฉพาะพระนิพพานเป็นอารมณ์แล้วก็ไปจริงๆในเมื่อเราเป็นพุทธบริษัทชายหญิงของพระพุทธเจ้านี่ในเมื่อพระองค์ทิ้งอย่างอื่นได้แล้วก็ทิ้งเราจะเก็บมันไว้ทำไม เราก็ตั้งใจตรงเฉพาะพระนิพพานใครจะชวนไปทางไหนฉันไม่ยอมไปไปที่เดียวคือพระนิพพานเท่านั้นตั้งใจไว้โดยเฉพาะทำอะไรนิดทำอะไรหน่อยเราทำเพื่อพระนิพพานนี่คนที่มีปัญญาเขาใช้อย่างนี้ปัญญาเป็นบารมีครอบจักรวาล นี่บอกแล้วแล้วองค์สมเด็จพระบัณฑิตแกบอกว่าจงมีเมตตาเป็นปกติเมตตานี่เป็นตัวยืนสำคัญบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านเลี้ยงทั้งทานเลี้ยงทั้งศีลเลี้ยงทั้งวิปัสสนาญาณเพราะเมตตาเป็นอาการที่สร้างอารมณ์ใจให้เยือกเย็นไม่มีกังวลในอย่างอื่นมีจิตคิดอย่างเดียวคือเมตสงเคราะห์รักคนอื่นสงสารคนอื่นเกรงว่าเขาจะมีทุกข์เราไม่ต้องการยัดเยียดความทุกข์ให้แก่บุคคลอื่นต้องการอย่างเดียวยัดเยียดความสุขให้แก่เขาด้วยอำนาจของเมตตาแล้วก็ใช้ปัญญาเข้ามาพิจารณาว่าการที่เมตตานี่เราไม่ได้ติดในเขาเราสงเคราะห์ให้เขาข้ามฟากคือพ้นจากบ่วงทุกข์ไปได้ชั่วขณะหรือจะตลอดกายก็ตามใจนี่มันเป็นเรื่องของเขาเราจะไปผูกพันช่วยแล้วเขาปฏิบัติได้หรือไม่ได้นี่มันเรื่องของเขานี่มันก็ของไม่ยากถ้ามีปัญญาเข้ามาพิจารณาและเมตตามันก็ไม่สลายตัวมันทรงตัวมันเต็มมันอิ่มบริบูรณ์ใช้ปัญญาตัวเดียวบรรดาท่านพุทธบริษัทสำหรับอุเบกขาบารมีตัวนี้ขั้นสูงอุเบกขานี่แปลความวางเฉยต้องใช้เป็นสังขารุเปกขาญาณ คือวางเฉยในสังขารคือร่างกายมันจะเป็นอะไรก็ช่างเพราะมันโลกทั้งโลกทรัพย์สินทั้งหลายมันจะเป็นอะไรก็ช่างเพราะมันร่างกายมันป่วยจะตายมีทุกขเวทนาสาหัสเราเป็นสาวกองค์สมเด็จพระทรงสวัสดิ์จะไปแย่แสอะไรกับมันแช่งมันอยากป่วยเชิญมันป่วยไปมันอยากตายเชิญมันตายไปตัดตัวนี้ได้มันก็มีความสุขเราเฉยก็ไว้เพราะเรารู้อยู่แล้วว่าแต่ภาพร่างกายหรือว่าขันห้านี่มันไม่ใช่เรามันไม่ใช่ของเราเราไม่มีในขันห้าขันห้าไม่มีในเราปัญญาเขาใช้อย่างนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทเนื่องว่าถ้าเราใช้กันให้ถูกสักอย่างเดียวมันก็ไม่มีอะไรที่มันจะไม่ถูกเมื่อใช้ถูกแล้วมันก็มีความสุขความสุขมันมีตรงไหนอันนี้จะอธิบายให้ฟังตัวอย่างเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่
ในขณะนั้นองค์สมเด็จพระบรมครูพระองค์ทรงทราบชัดว่าสาวกขององค์สมเด็จพระทรงสวัสดิ์มีนามพระอัสสชิซึ่งเป็นอรหันต์สมัยแรกสุด กำลังป่วยไข้ไม่สบายในเวลาเดียวกันนั้นเององค์สมเด็จพระจอมไตรประทับอยู่มีพระเข้ามากราบทูลว่าพระอัสสชิเวลานี้ป่วยหนักมีทุกขเวทนามากพระอัสสชิขอร้องให้องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคไปแสดงไปโปรดพระพุทธเจ้าก็ไปเวลาที่พระพุทธเจ้าเสด็จถึงแล้วพระอัสสชิกราบทูลถามพระองค์สมเด็จพระจอมไตรว่าความดีที่ข้าพระพุทธเจ้ามีแล้วนี้พระคุณเจ้าข้าเข้าใจว่าจะสิ้นความดีเสร็จแล้วองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วถามว่ามันเป็นยังไงอัสสชิพระอัสสชิก็ทูลตอบว่าเวลานี้ทุกขเวทนามันครอบงำข้าพระพุทธเจ้าจัดองค์สมเด็จพระทรงสวัสดิ์จึงได้ถามว่าอัสสชิเธอระงับกายสังขารไม่อยู่หรือท่านพระอัสสชิก็ตอบว่าไม่อยู่พระเจ้าค่ะ สมเด็จพระบรมศาสดาจึงได้ตรัสถามว่าอัสสชิเธอเห็นว่าขันธ์ 5คือว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นของเธอหรือพระอัสสชิก็กราบทูลว่าไม่ใช่พระเจ้าค่ะถือว่าเธอเห็นว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันเป็นเธอพระอัสสชิก็ต่อทูลตอบว่าไม่ใช่พระเจ้าค่ะเมื่อองค์สมเด็จพระบรมศาสดาจึงได้ตรัสว่าอัสสชิที่เธอป่วยในคราวนี้ความจริงก่อนที่พระพุทธเจ้าจะตรัสเพราะอัสสชิก็กราบทูลว่าความดีที่ข้าพระพุทธเจ้ามีไว้คงจะสลายตัวเสียแล้วองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วจึงได้ทรงตรัสถามแบบนั้นเมื่อพระอัสสชิตรัสทูลถามทูลตอบองค์สมเด็จพระวิชิตมารแล้วองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วจึงได้มีพระพุทธฎีกาตรัสว่าอัสสชิความดีของเธอยังไม่สิ้นไปความดีของเธอยังทรงอยู่เธอยังรักษาความดีไว้ได้เป็นปกติความดีใดๆที่เธอเคยได้จากคำสอนของตถาคตไว้สิ่งนั้นยังครบถ้วนบริบูรณ์เพราะเธอยังมองว่ายังมีความเห็นว่าอัตภาพร่างกายคือขันธ์ 5ได้กระรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันไม่ใช่เธอไม่ใช่ของเธอเธอยังไม่มีในขันธ์ 5ขันธ์ 5ไม่มีในเธอฉะนั้นความดีข้อนี้ยังปรากฏนี่ระบรรดาท่านพุทธบริษัทตัวนี้เขาเรียกว่าสังขารุปเปขายานคือมีญาณเป็นเครื่องวางเฉยในสังขารคือขันธ์ 5ได้แก่ร่างกายที่เราเรียกกันว่าอุเบกขาบารมีถ้าเราทรงได้เพียงนี้บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายขึ้นชื่อว่าความดีของท่านทั้งหลายจะไม่หมดไปทั้งนี้เพราะอะไรก็เพราะว่าท่านทั้งหลายยังทรงความดีตามที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนไว้เป็นอันว่าท่านทั้งหลายมีปัญญาครบถ้วนเต็มครบถ้วนบริบูรณ์คือว่ามีปัญญาเต็มมีบารมีในด้านนี้เต็มถ้าปัญญาบารมีเต็มถ้าบารมีเดียวบรรดาท่านพุทธบริษัทบารมีอื่นก็เต็มไปด้วยช่วยให้เราทั้งหลายพ้นจากความทุกข์มีแต่ความสุขกล่าวคือเข้าถึงอรหัตผลเป็นพระอริยะบุคคลในพระพุทธศาสนาที่เรียกกันว่าเข้าถึงพระนิพพานเอาระบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านสำหรับวันนี้ก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณ์พูนผลจงทราบว่าบารมี10ประการที่องค์สมเด็จพระทศพลกล่าวมาแล้วชั้นใดอาตมาพูดจบแล้วในด้านปัญญาบารมีก็ขอยุติเรื่องบารมีไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่บรรดาท่านพุทธบริษัทผู้รับฟังทุกท่านสวัสดีท่านสาธุชนทั้งหลายสำหรับวันนี้เวลาเช้าตรู่เป็นเวลาที่กำลังสบายแต่ถ้าว่าสำหรับพระโยคาวจรทั้งหลายหรือว่าสาวกขององค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้แต่พระพุทธเจ้าเองก็ตามเวลาเช้านี้ท
่านจะมีความสุขกันด้วยอำนาจการลุกขึ้นมาหรือว่าตื่นขึ้นมา เพื่อพิจารณาขันธ์ 5เป็นการตัดความเกิดหรือว่าตัดความทุกข์เป็นการปลดเรื่องความชั่วที่ติดตัวของเรามาคำว่าตัวก็คือจิตตัวไม่ใช่ร่างกายเพราะว่าเราทราบกันอยู่แล้วนี่ว่าร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราตามศัพท์ที่ท่านเรียกกันว่าขันธ์ 5อาตมาได้ว่าร่างกายมันฟังง่ายดีร่างกายก็คือขันธ์ 5ขันธ์ 5ก็คือร่างกาย สำหรับพระอรหันต์ที่ท่านได้แล้วเป็นอรหันต์แล้วท่านก็มีความสุขด้วยอำนาจของสมาบัติคือการอยู่สุขวิหารด้วยอำนาจพละสมาบัติแม้แต่พระอริยะเบื้องต้นตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปในยามเช้ามืดท่านก็อยู่ด้วยอำนาจพระสมาบัติเพื่อความสบายแล้วก็ต้องใจตั้งใจปลดเรื่องความชั่วที่ยังติดตัวอยู่คือกิเลสหวังปฏิบัติตนทำจิตให้พ้นจากกิเลสเป็นสมุจเฉทประหารสำหรับพระที่ทรงฌานก็ทรงฌานสมาบัติให้เข้มข้นแล้วก็ทำบรรยายของตนให้รู้เท่าทันสภาวะการสำหรับท่านพุทธสาวกที่ยังประปินปุถุชนต่ำกว่าพระที่ทรงฌานหรือท่านที่ทรงฌานก็พยายามเจริญฌานสมาบัติ หรือว่าวิปัสสนาญาณให้จิตเข้าถึงระบบของความดีนี่ตามระเบียบในพระพุทธศาสนาเวลาเช้าวันนี้ไม่มีใครเขาว่างสำหรับองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ชงใช้อำนาจพระพุทธญาณตรวจดูอุปนิสัยของสัตว์นี่เราจะเห็นกันได้ว่าเวลาเช้ามืดสาวกขององค์สมเด็จพระทรงสวัสดิโสภาคแม้แต่พระองค์เองก็ไม่มีใครเขาว่างกันเวลาเช้ามืดนั้นเป็นเวลาที่เรามีการพักผ่อนร่างกายสบายจิตใจก็เป็นสุขถ้าจะใช้กำลังกายกำลังใจในด้านของสมถะภาวนาวิปัสสนาภาวนาแล้วก็ใช้ได้แบบสบายดังนั้นขอประโยคาวาจรทั้งหลายจงจำเอาแนวประพฤติปฏิบัติอันนี้ไปประพฤติปฏิบัติจึงจะชื่อว่าเป็นผู้มีบารมีตามที่องค์สมเด็จพระทรงสวัสดิโสภาคท่านแนะนำสั่งสอนไว้ถ้าหากว่าท่านทั้งหลายนอนตื่นสายหรือว่าตื่นขึ้นมาแล้วไม่ใช้ใจให้ถูกต้องก็แสดงว่าท่านไม่ต้องการความสุขท่านยังปรารถนาความทุกข์คือความเกิดต่อไปวันนี้เรามาพูดกันถึงบารมีที่สามคือเนกขัมมะบารมีเนกขัมมะบารมีก็แปลกันว่าการถือบวช สำหรับคนอื่นเขาจะแปลกันว่ายังไงนั่นไม่สำคัญบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านสำหรับเนกขัมมะบารมีนี่มีกำลังหลายชั้นวันนี้เรามาพูดกันถึงเนกขัมมะบารมีเนกขัมมะบารมีเบื้องต้นบรรดาท่านสาธุชนหรือพระโยคาวจรทั้งหลายพระพุทธเจ้าทรงให้ถือการบวชใจนี่เราบวชกันนะเราไม่ได้บวชกายเราบวชใจการบวชเฉพาะกายถือเพศสมณะเฉพาะกายแต่ใจไม่บวช ด้วยก็เป็นอันไม่ช่วยให้เราลงนรกหนักขึ้นเป็นการหลอกลวงชาวบ้านหลอกลวงตัวเองคิดว่าตัวดีแล้วไม่สมกับคำมุ่งหมายขององค์สมเด็จพระประทีปแก้วที่มีความปรารถนาจะให้เราเป็นสุขคือตัดความเกิดนี่เรามานั่งดูบารมีเราว่าการที่พูดกันมาถึงด้านพระโสดาบันท่านทำได้หรือไม่ได้ถ้ายังเป็นพระโสดาบันไม่ได้ก็มานั่งคลำบารมี
ในทางที่ถูกแล้วถ้าเรามีบารมีสิทธิ์เราไม่ต้องปฏิบัติอย่างอื่นเรามาคลำกันแต่เฉพาะบารมีเท่านั้นมันก็พอแล้วเพราะว่าองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วทรงรับรองไว้แล้วว่าถ้าใครมีบารมีครบถ้วนทั้งสิบประการเป็นปรมัตถบารมีท่านผู้นั้นก็เป็นพระอรหันต์ในพระพุทธศาสนาถ้าเราจะไม่ศึกษาอะไรกันอย่างอื่นเลยศึกษาแต่บารมีก็พอเนี่ยแต่มาได้พูดไว้แต่ตอนต้นว่าเราบวชใจกันเราบวชเราไม่ได้บวชกายเราบวชตนคำว่าตนเราหรือคำว่าเราก็ได้แก่จิตนี่เรามานั่งบวชจิตจิตที่บวชตอนต้นที่เรียกกันว่าเลยจากความเป็นคนขึ้นมานิดหนึ่งมาเป็นมนุษย์นี่เราเกิดกันมาที่แรกเราเป็นคนมันยังไม่เป็นมนุษย์เพราะคนนี่มันแปลว่ายุ่งอารมณ์ของเรามันยุ่งจัดบางทีร่างกายยังไม่ทันไปใจมันไปแล้วใจก็คือเราตอนนี้เราจะทำยังไงในการตรวจบวชตนระยะแรกบวชตนระยะแรกนี่เอาเกินแค่กัลยาณชนยังไม่ถึงอริยชนก็คือองค์สมเด็จพระทศพลทรงแนะนำให้ระงับนิวรณ์5ประการนี่จำให้ดีนะบรรดาพระโยคาวจรทั้งหลายที่ท่านทั้งหลายมีความประสงค์ต้องการโดยเฉพาะว่าเราต้องการเป็นพระอริยเจ้าเราเบื่อการเกิดเพราะเกิดมันเป็นทุกข์ถ้าเราจะไม่เกิดเราก็ต้องมีบารมีครบถ้วนแต่ว่าไม่ใช่ท่องบารมีไว้ครบจำได้แบบนกแก้วนกขุนทองแบบนั้นไม่ใช่ถ้าจำแบบนั้นท่านก็เป็นนกแก้วนกขุนทองตลอดไปจะเป็นพระอริยเจ้าเข้าพระนิพพานไม่ได้นี่ตอนนี้ไปเรามานั่งบวชกันดีกว่าท่านนั้นหลายที่เคยบวชก็มาเป็นภิกษุเป็นสมณีน่ะบวชครบถ้วนแล้วหรือยังฟังต่อไประยะการบวชในตอนต้นนี้เราจะไม่บวชเอาดีเกินไปเอาดีแค่จากความเป็นคนมาเป็นมนุษย์เท่านั้นตอนนี้องค์สมเด็จพระวิชิตมารทรงแนะนำว่าท่านทั้งหลายจงทำกำลังใจให้มีความเบื่อหน่ายเห็นโทษในกามคุณ5คือความพอใจในรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยการสัมผัสเนื้อในกามารมณ์และอารมณ์ที่หมกมุ่นในกามคุณไอ้กามคุณนี่ก็แปลว่าการมั่วสุมในโลกีวิสัยระงับใจเสียให้ได้นี่เป็นข้อที่หนึ่งสำหรับข้อที่สององค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสอนให้ระงับยังไม่ตัดนะคำว่าระงับนี่ระงับแปลว่ากดคอเข้าไว้ระงับความโกรธระงับความพยาบาทข้อที่3องค์สมเด็จพระบรมโลกนาถแนะนำบอกว่าเวลาที่เราตั้งใจระงับอารมณ์จิตที่พอใจในกามคุณและระงับความโกรธความพยาบาทความง่วงมันจะเข้ามาครอบงำในเมื่อความง่วงมันครอบงำแล้วเราก็ต้องหาทางระงับความง่วงเสียด้วยการลืมตาให้กว้างบ้างเอามือขยี้ตาบ้างเอาน้ำล้างหน้าบ้างเงยดูดาวบ้างลุกขึ้นเดินเสียบ้างในมันจะได้คลายความง่วงตอนนี้สำหรับข้อที่4ตอนนี้อารมณ์ใจของเราฟุ้งซ่านก็ต้องระงับอาการฟุ้งซ่านของอารมณ์เสียให้ทรงอยู่ในอารมณ์ที่เราต้องการโดยเฉพาะว่ามันเป็นคุณตามที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนำข้อที่5องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวว่าเราต้องไม่สงสัยในคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
คำว่าไม่สงสัยนี่ต้องใช้ปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาไม่ใช่ว่าฟังแล้วเราจะเชื่อแค่ทีเดียวอันนี้พระพุทธเจ้าไม่ทรงสรรเสริญ นี่กล่าวโดยหัวข้อนี่เวลาที่เราจะเข้าไประงับนิวรณ์ห้าประการเพื่อเป็นการถือบวชขั้นต้นจากความเป็นคนมาเป็นมนุษย์ยังไม่เป็นพระนี่ท่านนักบวชในพระพุทธศาสนาระงับกันได้หรือยังถ้ายังแล้วก็โปรดทราบว่าจะว่าแต่ท่านเป็นพระเลยเป็นมนุษย์ยังเป็นไม่ได้เลยนี่ฟังกันต่อไปการระงับนิวรณ์คืออารมณ์ของกามคุณทั้ง5ประการได้กระรูปเสียงกลิ่นรสหรือสัมผัสเราพอใจของสวยเราพอใจของหอมเราพอใจรสอร่อยเราพอใจสัมผัสที่เราต้องการระหว่างเพศจิตใจมั่วสุมกัดกลุ่มภาวะพวนอยู่ในโลกีวิสัย อยากจะคลุกเคล้าอยู่ในอำนาจของกามคุณตอนนี้มันจะดีอะไรบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายตามปกติชาวบ้านก็เห็นดีกันแต่ว่าชาววัดเห็นว่าไม่ดีวัดตัวนี้คนจะเรียกว่าวัตระคือปฏิบัติเพื่อความไม่เกิดเพื่อความเป็นพระโสดาสกิทาคานาคาอรหันต์ เราก็มาระงับกันเช่นด้วยอำนาจของอสุภกรรมฐาน10อย่างแล้วก็กายกตานุสติอีก1อย่างรวมเป็น11อย่างด้วยกันอสุภกรรมฐานก็พิจารณาให้ความไม่สวยสดงดงามของคนและสัตว์ทั้งหมดและวัตถุต่างๆที่เราเห็นว่าสวยนี่เราพูดกันเฉพาะบารมีนี่จะเอาเรื่องนี้มาพูดให้จบแต่มันไม่ได้แบบฉบับมีแล้วบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายในคู่มือปฏิบัติพระกรรมฐานหรือวิสุทธิมรรคก็ได้โปรดไปหากันเอาเองก็แล้วกันเจ้าอาตมาแนะนำในที่นี้ทั้งหมดนั้นมันเกินวิสัยแล้วเกินเวลาที่เราจะพูดกันถ้าเราจะพูดในจบก็ต้องมานั่งพูดพระกรรมฐานทั้ง40อย่างหรือว่ามหาสติปัฏฐานให้จบมันก็ไม่ใช่เวลาไม่ใช่การไม่ใช่สมัย แนะนำกันเข้าไว้ถ้าเราใช้อาสบ10อย่างกับอนุกับกายคตานุสติอีก1อย่างอย่างใดอย่างหนึ่งที่เราพอใจใจเราของเราระงับความพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัส และอารมณ์ที่หมกมุ่นในกามคุณระงับลงไปได้ชั่วขณะเดี๋ยวระงับเป็นบางขณะไม่ใช่ว่าทุกขณะเวลาที่เราตั้งใจระงับมันระงับเวลาที่เราจะเดินเหินไปไหนความรู้สึกมันเป็นอย่างนั้นแต่ว่าบางคราวความต้องการมันก็มีอยู่อย่างนี้องค์สมเด็จพระบรมครูเรียกกันว่าฌานโลกีจัดว่าเป็นมนุษย์หรือว่าเป็นกัลยาณชนแนะนำกันเพียงเท่านี้นะแต่สำหรับข้อที่สองนี่องค์สมเด็จพระทศพลบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนำว่าจงระงับความโกรธความพยาบาทคือการจองล้างจองผลาญถ้าพูดมาก็ทำมาเราไม่ชอบใจแล้วก็จองจะแก้มือแก้แค้น อย่างนี้ก็ไม่เป็นการสมควรเพราะว่ามันเป็นอารมณ์ของความชั่วทำตัวให้มีทุกข์คำว่าตัวคือเราไม่ใช่ร่างกายถ้าเราตายจากชาตินี้แล้วก็จะเสวยทุกขเวทนาเมื่อทรงอยู่ก็ประกอบไปด้วยทุกข์คือความเร่าร้อนเพราะว่าความโกรธเป็นอาการของการเผาผลาญร่างกายและจิตใจให้ทรุดโทรมคนที่โกรธง่ายแก่เร็วบรรดาท่านพุทธบริษัท บางทีเราจะเห็นพระอริยเจ้าอายุตั้ง60ปีเศษเราก็ไปนั่งนึกว่าท่านอายุประมาณนัก 4-50 ปีแต่ก็ยังดีบางองค์อายุเกือบจะ80ปีเราคิดว่าท่านอายุ30ปีเท่านั้นนั่นเราก็จะพิจารณาได้ว่าพระคุณท่านเป็นพระอริยเจ้าเบื้องสูงตั้งแต่เมื่อไร
ร่างกายของพระคุณนั่นไซไม่ค่อยจะเปลี่ยนแปลงนะเข้าใจมันสบายคือร่างกายของเราจะแก่มากแก่น้อยทรุดโทรมมากทรุดโทรมน้อยมันขึ้นอยู่ที่ใจเหมือนกันถ้าอารมณ์ใจของเราสบายแล้วร่างกายคือความเผาผลาญทางใจมันน้อยร่างกายมันก็ทรุดโทรมน้อย ถ้าเรามีอาการคาดร่างกายของบุคคลผิดก็เพราะว่าเราคาดจิตใจของเขาผิดเราไปมองดูร่างกายของคนที่เต็มไปด้วยความเร่าร้อนไฟอยู่ที่ไหนก็ทำลายที่นั่นเผาผลาญที่นั่นความโกรธพระพุทธเจ้ากล่าวว่าเป็นโทสักขิไฟคือโทสะนี่ความโกรธถ้ามันเกิดขึ้นเราจะงับเราจะระงับด้วยวิธีไหนอันนี้องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาทรงแนะนำบอกว่าให้ใช้พรหมวิหาร4ประจำใจเป็นปกติหรือว่าถ้าพรหมวิหาร4ยังไม่เป็นที่พอใจไม่ถูกกับอารมณ์พระพุทธเจ้าก็ทรงให้แนะนำให้ใช้กรรมฐาน4อย่างคือวันนะกสินได้แก่กสิณที่มีสีคือกสิณสีแดงสีเหลืองสีเขียวสีขาวอย่างใดอย่างหนึ่งตามอัธยาศัยถ้าเราปฏิบัติโดยใช้ตามนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นโทษที่ถูกใจอารมณ์ใจของเราจะมีความสุขแล้วก็จะสามารถจะระงับความโกรธไปได้ยังไม่ตัดบอกแล้วว่ายังไม่ตัดเอาแค่ระงับชั่วขณะหนึ่งเท่านั้นในเมื่อความโกรธมันเกิดขึ้นแล้วก็คว้าพรหมวิหาร4มาใช้ทันทีเป็นเครื่องประหัตประหารว่ากสิณ4อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ที่เราชอบใจเอามาใช้โดยเฉพาะความโกรธมันจะระงับมันจะตกลงไปแต่มันไม่ไปไหนหรือบรรดาท่านพุทธบริษัทมันยังนอนอยู่ในใจหรือนอนอยู่ในเราบางครั้งบางคราวมันก็จะโผล่ขึ้นมาอีกถ้าเราทำบ่อยๆกำลังมันก็จะเปลี่ยนไปนี่นิวรณ์ตัวที่สองนี่องค์สมเด็จพระจอมไตรให้ทรงระงับได้ตัวนี้กรรมฐานแบบนี้สำหรับข้อที่เรียกว่าความง่วงได้พูดมาแล้วแต่ตอนต้นตอนนี้ไม่พูดมันจะซ้ำกันต่อไปข้อที่4ถ้าอารมณ์ใจฟุ้งซ่านองค์สมเด็จพระวิชิตมารบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนให้เจริญอานาปานุสติกรรมฐานเป็นการระงับความฟุ้งซ่านของจิตการเจริญอานาปานุสติกรรมฐานทำยังไงในวิสุทธิมรรคก็ดีในคู่มือปฏิบัติกรรมฐานก็ดีในมหาปฏิปทานสูตรก็ดีมีอยู่แล้วครบถ้วนบริบูรณ์ดูตามนั้นก็แล้วกันตำรับตำรามีแล้วจะมานั่งสอนกันซ้ำตำรามันก็ไม่เกิดประโยชน์ก็อะไรเพราะว่าคนถ้าไม่ตั้งใจจริงที่อย่างสอนเท่าไรก็ไม่เอาทาน พูดเท่าไรคนพูดก็เหนื่อยเปล่าดูในสมัยที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างอย่างพระเทวทัตเป็นทั้งญาติเป็นทั้งพี่แต่ว่าพระเทวทัตที่เอาดีไม่ได้ก็เพราะเป็นคนไม่สนใจเรื่องความดีมีจิตใจกำเริบเสบสารเพราะได้ฌานสมาบัติก็นึกว่าตัววิเศษไม่ยอมเชื่อคำแนะนำคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบรมโลกาธิตนี่ถ้าเราไม่เอาดีที่อย่างเดียวพูดเท่าไรมันก็ไม่ดีถ้าเอาดีแล้วดูตัวอย่างที่องค์สมเด็จพระบพิตรแก้วทรงแนะนำแก่บรรดาท่านพุทธบริษัทคือเปสการีธิดาเพียงองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนำ คือตรัสเป็นคำถามสั้นๆว่าเธอมาจากไหนและเธอจะไปไหนเธอไม่รู้หรือหรือว่าเธอรู้หรือเพียงเท่านี้บรรดาท่านพุทธบริษัทนางมีความเข้าใจพระองค์สมเด็จพระจอมไตรยกมือสาธุในคำตอบของเ
เพราะว่าเมื่อพระองค์ถามว่าเธอจะมาจากไหนเธอตอบว่าไม่ทราบพระเจ้าค่ะในข้อนี้เธออธิบายว่าการที่เธอมาจากบ้านจะไปหาพ่อนั้นพระองค์พระพุทธองค์ทราบเออถามว่ามาจากไหนหมายความว่าเธอก่อนที่จะเกิดเนี่ยเธอมาจากไหนนางไม่ทราบอันนี้พระพุทธเจ้าก็ทรงสาธุ แล้วข้อต่อไปพระองค์ทรงตรัสถามว่าเธอจะไปไหนเธอตอบว่าไม่ทราบพระเจ้าค่ะข้อนี้เธออธิบายว่าเพราะว่าเมื่อตายไปแล้วเธอจะไปไหนนี่เธอไม่ทราบอันนี้พระพุทธเจ้าก็สาธุถามว่าพระพุทธเจ้าทรงถามว่าเธอไม่รู้หรือไม่ทราบหรือเธอตอบว่าทราบพระเจ้าค่ะเธออธิบายว่าเธอเกิดมาแล้วเธอต้องตายนะเธอทราบแล้วพระพุทธเจ้าถามต่อไปว่าเธอทราบหรือเธอตอบว่าไม่ทราบพระเจ้าค่ะนี่เธอตอบว่าอาการตายของเธอน่ะจะตายเช้าตายสายตายบ่ายตายเที่ยงตายเย็นตายกลางคืนตายมืดตายสว่างตายด้วยอาการอย่างไรเธอไม่ทราบอันนี้พระพุทธเจ้าก็ทรงสาธุเมื่อพระพุทธเจ้าสาธุเพียงแค่สี่วาระเธอก็ได้สำเร็จพระโสดาปัตติผลนี่ถ้าเราพูดกันเนื่องว่าคนดีที่อย่างเดียวแนะนำเพียงนิดเดียวเขาก็มีผลอันนี้ก็ไม่กันที่อาตมาพูดนี่พระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระทศพลมีมากแล้วหนังสือที่เป็นคู่มือก็มีมากถ้าเราจะมานั่งอธิบายกันตอนนี้มันจะมีประโยชน์อะไรถ้าเพียงคนดีถ้าดีที่อย่างเดียวคำแนะนำคำเดียวก็มีประโยชน์ถ้าหากว่าแนะนำอย่างนี้แล้วคู่มือสำหรับดูก็มีคำอธิบายมีพร้อมเรายังเอาดีไม่ได้จะมีประโยชน์อะไรสำหรับการที่จะอธิบายให้กันฟังต่อไปนี่ก็เอากันแค่แนะนำเท่านั้นบรรดาท่านพุทธบริษัทในการตอบข้อต่อไปข้อที่5ไม่สงสัยในคำสั่งสอนของพระรัตนตรัย อันนี้เราก็ใช้ปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาว่าอะไรหนอที่พระพุทธเจ้ากล่าวมาเป็นความจริงหรือไม่จริงที่พระพุทธเจ้ากล่าวว่าเกิดแก่เจ็บตายถ้าเรามีเกิดแล้วก็ต้องมีแก่มีป่วยมีตายองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสนาตรัสอย่างนี้เป็นความจริงไหมไม่ต้องไปเอาอะไรมากเอาเท่านี้แหละบรรดาท่านพุทธบริษัทเชื่อได้แล้วหรือยังอีกอย่างหนึ่งที่เรียกว่าชาติวิทุกขาความเกิดเป็นทุกข์ใช้ปัญญาพิจารณาตามชราวิทุกขาความแก่เป็นทุกข์มรณวิทุกขังความตายเป็นทุกข์โสกะปริเทวทุกข์เป็นต้นความเศร้าโศกเสียใจเป็นทุกข์ความป่วยไข้ไม่สบายเป็นทุกข์การพลัดพรากจากของรักของชอบใจเป็นทุกข์มันจริงหรือไม่จริงใช้ปัญญาพิจารณาเอานี่เป็นอันดับต้นที่เราจะระงับนิวรณ์5ประการนี่แค่เป็นคนเท่านั้นถ้าหากว่าเราระงับนิวรณ์5ประการนี้ระงับสงบไปแล้วก็ชื่อว่าเราเริ่มบวชเบื้องต้นบวชแต่ว่ายังไม่ดีนักแค่ระงับความชั่วบวชชั่วขณะไม่ใช่บวชตลอดเนกขัมมะบารมียังไม่ใช่ขั้นดีเขาทำกันยังไงก็ตัดนิวรณ์5ประการนี้ให้มันบรรลัยไปทั้งหมดให้มันละเอียดไปเลยเมื่อจิตมันสงบระงับดีแล้วบรรดาท่านพุทธบริษัทก็ใช้วิปัสสนาญาณคืออริยสัจจะใช้แบบอริยสัจกันได้แบบพิจารณาขันธ์5ก็ได้แบบฉบับมีอยู่แล้วตามนัยยะที่องค์สมเด็จพระบพิตรแก้วทรงสอนรหัสพระหันนิวรณ์ให้มันพินาศไปให้มันพังไปเสียหมดความรักในรูปเสียงกลิ่นรสให้มันพันพินาศไปเลยหมดไปจากใจความโกรธความพยาบาทหมดไปจากใจอารมณ์ฟุ้งซ่านไม่มีในใจคำสงสัยในการสงสัยในคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาไม่มี
เราเชื่อด้วยอำนาจของปัญญานี่แหละบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายโดยทนาคำว่าบารมีในที่นี้พร้อมแล้วหรือยังกำลังใจของบรรดาท่านพุทธบริษัทพร้อมแล้วหรือยังพร้อมที่จะระงับนิวรณ์5แล้วก็ตัดนิวรณ์5ถ้าใจมันยังค้างตอนใดตอนหนึ่งอยู่อีกนิดเดียวเพียงเท่านี้จะลืมว่าท่านยังไม่ดีมีบารมีไม่ครบนี่การสร้างบารมีก็คือการสร้างกำลังใจทำใจของเราครบถ้วนที่จะเป็นเจ้านายเหนือหัวว่านิวรณ์ทั้ง5ประการไม่ใช่ให้นิวรณ์5ประการนี้มาเป็นเจ้านายเราคือจิตตอนนี้ตะอยากจะถามว่าถ้าเจริญนิวรณ์นั้นเนกขัมมะบารมีบารมีอื่นช่วยไหมก็ตอบได้ทันทีว่าช่วยทั้งหมดแต่ว่าจะพูดกันไปเลยเวลามันจะช้า เทียบกันเอาก็แล้วกันว่าถ้าเราไม่โกรธเราให้อภัยก็เป็นทานเป็นอภัยทานที่เราระงับศีลจิตใจเราไม่ร้ายได้นี่มาที่จิตใจเราไม่ร้ายไม่ทำลายเขามันก็เป็นศีลศีลไม่ต้องเข้ามาคุมการที่จะคุมอย่างนั้นได้พิจารณาเห็นคุณการของการระงับนิวรณ์ก็ต้องใช้ปัญญาสำหรับวิริยะความเพียรเพราะอารมณ์ใจของเราแก่กล้าในด้านความชั่วตกเป็นทาสของนิวรณ์เราจะเป็นไทยก็ต้องใช้ความเพียรเข้ามาตัดความเป็นทาสให้หมดไปขันติความอดใจในเมื่ออารมณ์เดิมมันเข้าสิงต้องอดกลั้นใจเข้าไว้มันมีสัจจะทรงความดีคือความจริงว่าเราจะไม่ยอมเป็นทาสของนิวรณ์อธิษฐานที่ตั้งใจว่ายังไงตั้งตรงไว้อย่างนั้นไม่ยอมเปลี่ยนแปลงเมตตานี่มีอยู่แล้วถ้าหากว่าเราไม่ขาดเราไม่ทำลายเขาคือไม่คิดประทุษร้ายไม่โกรธไม่พยาบาทอาศัยเมตตาเป็นสำคัญอุเบกขาทรงอารมณ์จิตมั่นเฉยต่ออารมณ์ที่ร้ายที่จะเข้ามายุ่งกับใจไม่เอากับมันมันจะกวนใจเป็นประการใดก็ตามบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านเราไม่ยอมมันทุกอย่างบารมีนี้รู้สึกว่าจะพูดเร็วไปสักหน่อยบางทีท่านจะบอกว่าฟังไม่ค่อยเข้าใจหรือฟังไม่ค่อยทันไม่ค่อยทันก็ต้องขออภัยแก่บรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านเพราะบารมีข้อเนกว่าขัมมะบารมีนี้ถ้าจะพูดกันไปมันยาวมากที่มาพูดแบบนี้ก็เพียงตัดมาให้สั้นๆลงมาเพียงให้บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายทนหน้ามีความเข้าใจว่ากำลังใจของท่านเต็มในด้านเนกขัมมะบารมีในอันดับไหนถ้าเต็มครบถ้วนบริบูรณ์คือว่าจิตใจของเราขาดเด็ดกระเด็นจากความรักในกามคุณ5ความโกรธความยาบาทไม่มีมีความเมตตาแทนอารมณ์ฟุ้งซ่านไม่มีมีกิจเฉพาะพระนิพพานเป็นอารมณ์แล้วก็อาการฟุ้งแล้วก็ขอโทษความง่วงเหงาเหานอนไม่ปรากฏมานึกถึงธรรมะขมามอะไรก็ใจสว่างมานั้นนี่กลับข้อกันสักนิดหนึ่งและผลสุดท้ายขึ้นชื่อว่าการสงสัยเรื่องพระนิพพานไม่มีสำหรับเราและเราก็มีความเข้าใจดีเรื่องพระนิพพานก็เห็นพระนิพพานชัดเห็นกันยังไงบรรดาท่านพุทธบริษัทตอบดีไหมหรือว่าไม่ตอบไม่ตอบดีกว่าทำบารมีให้เต็มที่ท่านทั้งหลายเรื่องนิพพานที่เถียงกันมาเถียงกันไปเนี่ยเราไม่จำเป็นจะต้องเถียงถ้าทำบารมีให้เต็มแล้วมีหลายท่านด้วยกันที่เขียนหนังสือบ้างพูดบ้างบอกว่ารู้ได้ยังไงว่าพระองค์ไหนเป็นสุปฏิปันโนอันนี้เป็นของไม่ยากแค่ว่าท่านทั้งหลายเลิกเสพกามซะมีบารมีทั้ง30รายการครบถ้วนคือ10รายการนี่เป็นปรมัตถบารมีหมดเรียกว่า30รายการเพียงเท่านี้และบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านเรื่องการรู้ว่าพระองค์ไหนจะเป็นสุปฏิปันโนอุทุปฏิปันโนญายะปฏิปันโนสามีจิปฏิปันโนคือว่าเป็นพระโสดาสกิทาคานาคาอรหันต์มันก็เป็นของง่ายคือของเด็กเล่นพอทั้งนี้พ่ออะไรพ่อเราถึงเสร็จแล้วนี่บรรดาท่านพุทธบริษัท
ถ้าถึงแล้วมันก็รู้แล้วใครเป็นอะไรก็รู้กันได้เป็นของไม่ยากสำหรับเนกขัมมะบารมีที่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสมาขอบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายโดยชนหน้าจงทำกำลังใจให้มันเต็มถ้าเต็มเมื่อไรเป็นพระอรหันต์เมื่อนั้นเอาละบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านเช้ามืดวันนี้ก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้เฉพาะเนกขัมมะบารมีก็เพิ่งทราบว่าเป็นบารมีที่เราทำคราวเดียวครบ10บารมีด้วยกันในที่สุดนี้ก็ความขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี